สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่มันลี่รีสิร์ททอปประจําเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาแล้วนะคะขอความการุณาเปลี่ยนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะพร้อมกับวงเล็บเลขทอเพื่อให้แอดมินนะคะได้ตรวจเช็คกับรายชื่อที่ลงทะเบียนมาสําหรับส่งรายชื่อเพื่อขอ CE ให้นะคะขอความการุณาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อ Scoping Review or systematic review which approach is suitable for your review q u e s t i o n เรียกได้ว่าเป็นการรีวิวลีใจนะคะโดยเราจะมาเลือกวิธีไหนที่ทำให้เราไม่ต้องรีดูไปพร้อมๆกันกับศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรชิสนุแจ้งสิริพันธ์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันค่ะถ้าใครมีประเด็นคำถามนะคะสามารถสอบถามกันมาที่แชทได้เลยค่ะหรือจะเก็บคำถามไว้ถามกับอาจารย์นะคะหลังจากที่จบเซกชันก็ได้เช่นกันค่ะ ตอนนี้หลายๆท่านก็น่าจะเข้ากันมาแล้วนะคะแนทขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับอาจารย์เลยค่ะครับสวัสดีครับน้องแดดขอบคุณที่แนะนำแล้วก็ช่วยยกตําแหน่งาศาสตราจารย์ทีพี่ด้วยนะครับ <laughs> ยังไม่ได้เป็นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทันทรีราลาข้างๆจะเขอนเราได้นะยังไม่ได้เป็นเป็นแค่ลาสองน,นะครับ ก็วันนี้เป็นวันธงชัยเลยสักอย่างเนาะมีอย่างที่บอกไปว่ามีคนบอกว่าอยากฟังเยอะมากแต่ไม่มีใครเข้านะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านที่มาเป็นกําลังใจนะที่นี้ทั้งทางซูมแล้วก็ทางนี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับอ่าอย่างที่หลายๆท่านเนี่ยทราบมานะครับว่า,าได้รับความ อนุกรอจากคณะนะครับที่ไปอยู่ที่ยอรกมาหนึ่งปีเนาะก็คือก่อนไปเนี่ยมีเดฟโนทักแหละว่าแบบเธอจะไปเที่ยวใช่ไหมเพราะว่าต้องยอมแล้วว่ายอรกเป็นเมืองที่สวยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนทุกฤดูการเนาะคือฝรั่งจะบอกว่าแบบ t h e r n s n o wrong t u r n in York นะครับไม่ว่าเราจะไปมุมไหนเนี่ยคือมันดีทุกมุมจริงๆนะครับแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ย เริ่มมีคนทักว่าโดยเฉพาะพี่รหัตทัวดีนะพี่รหัตทัวดีซึ่งวันนี้ไม่ได้เข้านะครับก็คือบอกว่าเนี่ยเธอไปเป็นแบรนด์แอมของมหาวิทยาลัยใช่ไหมเนาะก็คือด้วยความที่อ่ะได้ไปทำกิจกรรมเนาะได้เป็นแบรนด์บาสเตอร์ของทีนู้นด้วยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อันนี้จริงอยากจะเล่าเรื่องเซสชั่นเรื่องนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นของวันนี้นะครับซึ่ง ก็เป็นสิทธิ์มีครูนะคะพอไปไปถึงเนี่ยก็ได้ไปเพิ่มพูณความรู้ประสบการณ์เนาะอยู่ที่ d e partment of health sciences แล้วก็ C.R.D เนาะ Center of Review and Dissemination ถ้าใครที่เคยทำ s y s t e m review r e v i e อะจะรู้จักอยู่แล้วแหละคือ C.R.D เนาะชื่อยอ่อที่เวลาเรา register protocol เนาะเราต้อง register ที่นี่นะครับก็ได้กลับมาคิดว่ามีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับบ้างเนาะก็ ก็ขอบคุณที่มีคนหลายคนที่ให้ความสนใจจริงช่วงนี้ก็มีคนติดต่อไปถามนู่นนี่นั่นเนาะหลายหลายหลายคนเนาะบางคนก็ได้ลงมือไปช่วยทำแล้วบางคนก็ยังอยู่ในช่วงแบบว่าดิสคัชชันกันอยู่นะครับซึ่งจริงๆเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเราควรจะเริ่มทำให้ดีตั้งแต่จุดไหนนะครับอะมาเริ่มกันเลยที่ วันนี้นจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกเนาะค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งจะพูดที่เป็นคลินิคอลและมีเคสซะส่วนใหญ่วันนี้จะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะไม่มีเคสเนาะคือมันจะมาแนวเป็นอ d e เ c e แล้วก็เป็น e t h o ล o l เ g i e s เป็นครั้งแรกที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นท่าไหนเนาะแล้วก็จะบอกว่าแบบครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆเ,เหมือนทุกครั้งเนาะคือแคปชั่นเสียวเสือเลยไม่มีนะวันนี้วันนี้คือตั้งใจตั้งใจแบบทาเพื่อมาพูดเป็นเรื่องเป็นราว ก็ e vidence hierarchy ที่ทุกคนรู้จักกันในรูป a เนาะคือคือเราน่าจะเคยฟังกันมาแหละ system review เนี่ยอยู่บน on the top of the pyramid นะครับก็คือว่าอยู่บนจุดสูงสุดนะที่เชื่อกันว่ามี validity ที่ที่สูงที่สุดแต่ต่อไปเนี้ย ให้ฟังไว้ก่อนว่าถ้ามีใครมาพูดถึงพีระมิดรูปแรกให้เราฟังเนี่ยให้คิดก่อนว่าอันนั้นนะมันมันเอาไปแล้วนะครับคือในปัจจุบันจริงๆไม่ค่อยมันก็ค่อนข้างนอกจากปี2016แล้วนะลงใน bmj นะคะคือเขาก็ได้มีการ propose r a r า h y อันใหม่เนาะพีระมิดอันใหม่เริ่มจากเป็นรูป b ที่เขาเนี่ยจะตัดหัวพีระมิดออกคือตัด s y s t e m i c review กับ meta analysis ออก บนเนาะรวมถึงทำถ้าเกิดเราลองสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะเป็น w ว V e ีเคิร์ฟเนาะระหว่าง Stu d y Design คือเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนรูป A เนี่ยเราจะเชื่อกันว่าถ้าเป็น Systemic Review หรือเมต a l y s i s อันนี้คือดีสุดเจ๋งสุดเลิศสุดเนาะและเรียงไล่ลงมาในความน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับที่เป็น w ว V e ีเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อกันว่า r c t ที่ทำออกมาแล้วแย่เนี่ยอาจจะคุณภาพด้อยกว่า Cohort Study ก็เป็นได้ เนาะอันนี้ให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับในปัจจุบันเลยกลับมาเป็นรูป C ด้วยซ้ำนะครับรูป C คือรูปที่โพสต์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า System Review กับ m e t a Analysis เนี่ยเอาออกไปจากพีระมิดเราใช้มันเป็นเลนสะ์เนาะในการส่องดูคุณภาพของงานแต่ละอยา่างคือข้างในยังเป็นเวฟีเหมือนเดิมเนาะยังเป็น line เลอไลน์อยู่แล้วก็ดูว่าเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นเนาะว่าพอยเตอร์เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวขอ เดี๋ยวขอดูพอยเตอร์นิดนึงเนาะอ่ะเนาะเห็นไหมอ่าตรงนี้เนาะนะครับก็คือว่าเพื่อที่ว่าเราจะดูและใช้แอปพลิสเนาะจริงๆเราพูดอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ต้องลองฟังดีๆเนาะเมื่อก่อน System ม e รวิวกับ m e t a l y s i s เนี่ยมันจะมาจาก Intervention Study เนาะก็คือไล่ขึ้นไปข้องบนถ้าเกิดเรารวบรวม Intervention มาเนี่ยแน่นอนว่ารวม RCT หลายๆอันเนี่ยมันดีกว่า RCT อันเดียว แต่ปัจจุบันเนี่ยการทำ System Review หรือ Meta-Analysis เนี่ยไม่จำเป็นเนาะที่จะต้องทำแค่ RCT เท่านั้นจะทำ m e t า a n a l y y s s s ของ o o oh o r t จะทำ m e t า a n a l y y s s s ของอะไรก็ได้นะครับแค่ับก็คือเป็นสับล่มใหญ่ๆเนาะคือคำว่า evidence น y n t เ e s i s เนาะเป็นการสังเคราะห์รวม Study Design เหล่านั้นเนาะให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ ที่ทุกคนรู้จัก y y t t m m i ร v r e w i e w กันเป็นอย่างดีคิดว่าทุกคนปัจจุบันน,น่าสุักันเป็นอย่างดีเนาะจริงๆแล้ว Under the Term ของคำว่า Evidence Synthesis เนี่ยมันมี Review Families อีกทั้งหมด7อันด้วยกันนะครับตอนที่ไปถึงแล้วพอเริ่เริ่มเรียนเรื่องเนี้ยก็คือเหมือนเป็น Attitude เหมือนตัวเองเป็น มาเตอร์ออฟเดอะดราก้อน่ะที่เคยพูดว่าแบบ I was born to rule the seven kingdoms นะครับและ I will นะก็ค <laughs> ือว่าเราจะจัดการกับทั้งหมดเีจ็ดอาณาจักรนี้ยังไงเนาะแต่ว่าภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับเราคงไม่สามารถลงไปได้ทั้งหมดมี41 m ส t h o อ s นะครับทั้งหมดนี้จริงๆมีรีวิวที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่หลายอันเนาะใครสนใจไปอ่านดูได้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเด็ดๆกันเท่านั้นก่อนนะครับจริงๆอันนี้เป็นไดอะแกรมที่ตัวเล็กมากเลยเนาะตอนแรกกะจะวาดเองด้วยนะครับ แต่ว่าด้วยความที่คือเรามองภาพในหัวว่าเราจะเลือกเลือกว่าเราจะใช้รีวิวประเภทไหนในการตอบคําถามของเราอะ่ะคือส่วนตัวแล้วมองว่าเราจะไปทางไหนเนาะแต่พอเกล่ะการที่เราจะเป็น s y s t e m a t i ร r วิ i เว e r ที่ดีเราต้องเสิร์ชเก่งแล้วพอเสิร์ชเก่งปุ๊บก็จะรู้ว่ามีคนเขาทําแล้วมากมายเนาะเราก็ไม่ต้องทําเองหรอกนี่เราก็เอาของเขามากรอบปี้ละสอยทุกคนฟังเนาะมีหลายมหาวิทยาลัยเนาะที่ทําอันแรกเป็นคอเนลนะครับคือเขาเร่มไม่รู้อ่านอ่านไม่ออกใช่ไหมมันเล็กมาก ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวบอกให้ฟังก่อนแล้วกันแม้แต่ต,ตัวเองก็ยังอ่านไม่ออกเลยไม่ใช่อะไรเพราะว่าใส่ตาย,ยาวก็คือต้องถอดแว่นก่อนนะเมื่อกี้แว่นใส่ตาสั้นนะครับก็คืออเริ่มจากมันขยายได้ไหมอ่ะอ่าอุ้ยตายละ <laughs> มันขยายได้เนาะเริ่มจากข้องบนก่อนเลยซึ่ว่าเราคิดว่าเราจะรีวิวเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะเริ่มจากคําถามก่อนว่าเราเนี่ยอันนี้ คือจริงแล้วเดี๋ยวแต่ l ลบ Library เนี่ยเขาทำไม่เหมือนกันนะของคอนเนลเนี่ยเขาเริ่มจากบอกว่าดูซิว่าเราจะ gather all evidence หรือเปล่าเนาะคือ evidence ทุกอย่างที่มีหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าความหมายของประโยคนี้นะคือแปลว่าเราจะทำ systematic search หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่า no นะอย่างที่รู้จักกันก็คือ literature รีวิวบางคนจะใช้คําว่า traditional review หรือบางคนใช้คําว่า narrative review หรืออะไรก็ตามนั่นแหละมันคือรีวิวที่ไม่ผ่านการทํา systematic search ที่เดี๋ยวจะไปคุยทีหนึ่งนะแต่ว่าอ่าไม่ไม่รวมเนาะก็ไปทางนั้น no ถ้า yes ก็คืออามาทาง yes นะครับจริงๆอันที่สองที่คอนเนลเขียนอันนี้จริงแล้วไม่ค่อยเห็นด้วยนะคืออันนี้เขาจะว่าใครทุกีอาทิไปถามว่ามีสามคนขึ้นไปหรือเปล่าที่จะ work ในรีวิวนี้อันเดียวกัน S <S <an other> เขาบอกว่าถ้า no ถ้าเราติ๊กว่า no เนี่ยก็คือไม่ใช่ไปทาง system review แล้วเนาะ <S <S <an other> เขาก็ถือว่ามัน intensive ไม่พอแต่จริงๆแล้วเคยทำ system review and m e t a analysis ที่ทำกันแค่2คนมาแล้วเพ <S an other> ราะจริงแล้วมันไม่จำเป็นนะ2คนก็ทำได้แต่ยังน้อยต้อง2คนนะครับอ่ะถ้ามาทางด้านนี้เรามา yes ต่อทางด้านนี้เนาะอันนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องระยะเวลาเนาะว่าคิดว่า review <S <S <an other> ของเราเนี่ยจะทำภายในระยะเวลาเท่าไหร่ เขาบอกว่าถ้าเป็นประมาณปีถึงถ้าน้อยกว่าหนึ่งปีไปเนี่ยเนาะเราจะเรียกกันว่า rapid review ซึ่ง rapid review เนี่ยเป็นอีก Type หนึ่งเลยนะของ r e ีวิวที่กำลังมาแรงมากนะครับแต่เราก็จะไม่พูดกันในวันนี้นะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยเล่ากันต่อไปอย่างที่บอกว่ามันมี seven kingdom นะแต่เราจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่า yes ต่อมานะคำถามต่อไปก็คือจะถามซึ่ว่าเราตอบมาแล้วว่าเราจะทำต้านี้ใช้เวลาทำนานหนึ่งปีขึ้นไป อยู่ที่ Review Questions หรือ r e s research q u e s t i o n ของเราแหละอันนี้แหละที่พยายามจะเน้นในวันนี้เนาะว่ามัน broad topic หรือเปล่าหรือว่ามี multiple research question หรือเปล่าถ้าเกิดเป็น yes เราจะไปที่ scoping review ถ้าเกิดไม่ใช่เนาะเราก็จะมาทางนี้นะคะอันนี้มา r ไว้ก่อนนะนี่มาทาง scoping review แล้วเนาะถ้าเกิดว่า no นะครับก็จะไปทางว่าเขาจะถามต่อว่า Review Review อันนี้เรากะว่าเราจะ publish systematic review ด้วย ไว้หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าเป็นรีวิวที่ไม่ใช่บอร์ดท็อปปิกนะแล้วคิดว่าจะรวมซิสเต็มกือรีวิวด้วยอันนี้ที่เราเรียกกันว่าอัมเบร่ารีวิวที่ชื่อดูสละสลวยเนาะแต่ทำจริงก็เรียกว่าตายกันไปข้างนะครับนะอะ่ถ้าเกิดว่า no เราไม่เราจะไม่ include ซนะิสเต็มกรีวิวเนาะุ้ยก็จะเป็นไปถามว่าแล้ว question ของเราเนี่ย w e l l formulated question หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่นี่แหละนะครับที่เราเรียกว่า system to review คือถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ไม่ไม่ละไม่ไม่ใช่คือผิดแนละ้วกลับไปข้างบนใหม่นะครับคือไม่ใช่ system review ลงไปจาก system review อย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าถ้าเรามีการเอา statistical method มาวิเคราะห์ compare เนาะ evaluate หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไปเป็น meta analysis ถ้าเกิดไม่ใช่ ก็เป็น s ิสเตมที r รีวิวเฉยๆได้นะอันนี้คือที่พอได้ไอเดียคร่าวๆเนาะที่ที่คอนเนลเขาบอกมาอีกอันนึงนะครับนั่นนั่นไงพอพอไปทำฟังก์ชันเยอะๆพังเลยจ้ะโอเคไปที่ทางทางเมลเบิร์นบ้างนะครับเมลเบิร์นก็ทำเหมือนกันเลยเนาะ เอาคร่าวๆคือลวลงมาจะาคล้ายๆกันเลยเริ่มจากว่า comprehensive search หรือเปล่าที่บอกถ้าไม่ใช่เป็น traditional review ถ้าใช่ถามต่อว่า limited หรือเปล่าว่า study type อะไรเนาะอ่ะเมื่อก,กี้ที่บอกว่า seven kingdoms มันจะอันหนึ่งที่บอกว่า qualitative review family เนาะ qualitative review family เนี่ย เป็นอีกคิงดอมหนึ่งนะที่ใหญ่คกคนเข้าใจไว้ก่อนคือหลายคนเนะี่ยจะชอบเข้าใจผิดว่า Systematic Review เฉยๆที่ไม่รวม Meta-Analysis เนะ่ยเรียกว่า Qualitative Review ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับ Qualitative Review เป็น Review ที่รวบรวมเฉพาะ Qualitative Study Design นะซึ่งถ้าใครเคยอ่าน Qualitative Study Design ก็คืองานวิจัยที่มันมีแต่ตัวหนังสือครับเหมือนเหมือนอ่านบทละครอนะ่นะเนาะอันนั้นจะเป็นประเภทหนึ่งเลยเนาะซึ่ง เป็นอีกางที่เราก็จะไม่ได้พูดถึงวันนี้เนาะให้พอู้กไปก่อนอ่ะถ้าลงมาเนะเราบอกว่าไม่ใช่ไม่ร่วมคิเชทีบอะไรอันนี้เนาะเขาก็จะเริ่มถามเหมือนเดิมเลยว่า follow ตาม specific หรือ systematic guidelines หรือเปล่าเนาะถ้าใช่นะไปทางจุดนี้แหละที่เราจะเริ่มสนใจกันละนะครับว่าถ้าใช่เนาะได้มีการ compare ข้อมูลหรือเปล่าอย่างอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะว่าสองไดอะแกรมเนี้ยของสอง่าวิชื่ออะอะ่ะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะ คือพูดถึงแฟม i ิลต่างๆตางตางแต่ไม่เหมือนเช่อย่างอันนี้ยเขามาแบ่งตรงนี้เลยว่าถ้ามีการคอมเพล e เรียกว่า System ม e รืรีวิวถ้าไม่มีการคอมเพล e เรียกว่า Scoping Review นะครับอ่ะจากนั้นตรงนี้ก่อนที่อยากจะจุดนี้อยากใจทุกคนเข้าใจเนาะฉะนั้นแล้ววันนี้ที่พูดเนี่ยจะเน้นถึง2 approach หลักๆก,ก,ก็คือ Scoping กับ Systematic จากตรงนี้ไดแกรมสองอันนี้เนี่ยสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนถ้าฟังแล้วพอจะรู้ว่าที่ เราจะพอได้ไอเดียแล้วแหละว่าถ้าจะเป็น s c o ปปิ้งหนึ่งคือเมื่อมีบอร์ด Topic หรือ m u l t i p พลค u e s t i o n สสองคือเมื่อ We do not need to compare ก็คือเราจะไม่เปรียบเทียบอะไรก็ตามเนาะเป็น Topic กว้างๆนะคะับกลยน,นำทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยตอนนี้คือบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ฟังทั้งที่อยู่ใน Zoom เนาะอตอนนี้มีคนอยู่ใน Zo o มต้องห้าสิบคนแล้วพี่เฟิร์นนะครับก็คือไม่รู้ว่าทุกคนนะมี เบสิกพื้นฐานในขนาดไหนนะคือคือคือบางอันอาจที่พูดอาจจะง่ายไปสำหรับบางคนนะหรืออาจจะยากไปคือถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็เดี๋ยวถามกันได้เลยพยายามจะให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับและหลังจากนั้นนะใครมีคําถามก็ค่อยมาได้เนาะถ้าตอบได้ยินดีตอบนะครับก็วันนี้ที่จะพูดรวมๆคือเน้น systemic review กับ scoping review นะครับโดยที่ทำไมเนาะถามว่าทำไมมัน ทำไมอันนี้ถึงสำคัญทำไมถึงต้องพูดถึง system of review กับ scoping review ที่จะบอกว่าเมื่อกี้ไม่รีวิวต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนาะอันนี้ให้ดูด้วยความที่อันนี้ก็คือแบบพอเราเป็นนักทำรีวิวเนาะเราก็ต้องมีการ Search เนาะอันนี้เ e a r c h ให้ดูใส่ฟิลตรงฟิลเตอร์ให้ให้ดูเรียบร้อยว่าถ้าสังเกตตัต้งแต่ปี2020 จึงรมาที่13นะครับซึ่ง so, Scoping Review เนี่ยมีคน Frequency ในการทำที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแน่นอนแหละว่ามันไม่เท่ากับ s y s t e m Review แล้วเพราะอันนั้นเขามีมานานมาก Scoping Review เพิ่งจะมีกลายออกมาปี2005เนาะฉะนั้นแล้วมันก็คือน้อยกว่าแต่ว่าจะสังเกตว่ามันเริ่มมีมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับอีกเหตุผลหนึ่งหลักๆเลยคือเมื่อเร็วๆนี้เนาะเพิ่งได้เป็นเพิ่งได้เป็นรีวิวเวอของ journal หนะึงเนาะ Q1 นะครับ คือจากหัวมาว่าเป็น system review นะครับคำถามก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ suitable กับการเป็น system review รวมถึงขั้นตอนการทำก็ไม่ใช่เนาะโดยส่วนตัวแล้วว่าคำถามของเขาว่าเหมาะกับก,บการทำ scoping review มากนะครับก็เลยเป็นเป็น reviewer ที่ใจดีนะครับก็คือบอกไปว่าว่าตอนนี้คือให้ให้ให้ Re เ u อ n แล้วก็ไป Resubmit มาใหม่นะให้ให้ให้แก้ไขนะครับ แต่ร e วิเวอรอีกท่านหนึ่งก็คือรี j e c t เลยด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือเขา Identify มาผิดเนาะจริงๆมันควรจะเป็น Scoping เหมือนที่พูดไปเลยแต่เหตุผลของเขาอะรู้สึกว่าใช่เลยเหตุผลของ r e v i e w อร์อีกท่านหนึ่งเขาบอกเลยว่ามันผิดต้องแต่โปรโตโคอลแล้วคือถ้าโปรโตโคอลมันผิดเนี่ยแล้วเธอจะไปแก้มาใหม่เนี่ยมันไม่ได้คือต้องเริ่มใหม่หมด ที่เราบอกว่ารีดูนั่นแหละที่เมื่อกี้พยายามน้องแนทพูดว่าไม่ต้องรีดูเนาะอันนั้นคือจริงแล้วมันต้องทำใหม่หมดเลยทำไมโปรโตโคอลถึงได้สำคัญที่เดี๋ยวจะพูดกันวันนี้นะครับเนาะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าอยากให้หลายๆท่านที่พวกเราเนี่ยที่คิดว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดแหละว่าอยากจะทำซิสเต็ม r ร v i e ีเนาะเริ่มคิดถึงคำถามให้ถูกต้องก่อนอ่ะนฐาะที่ว่เราเป็นชันจแพทย์นะครับ ก็เลยลองไปเสิร์ชตัวอย่างที่บอกว่ามีม,มีกันในช่วงสองสมปีนี้เนาะลองค่อยๆดูบททีะอันเนาะอันแรกดูหัวข้อนะครับเขาพูดถึง etiology prevention แล้วก็ management ของ a v i l l a o s t e i t i s คืออะไรก็ไม่รู้เนาะอตอคือคนในคนในห้องนี้ทำงานงงงใสแต่ว่าเป็น Scoping Review นะลองดูหัวข้อไปก่อนนะหัวข้อ,ขอที่สองนะอันนี้ส่งให้ท่านประธานชมรมเป็นพิเศษนะครับ Den ท a l e m e เ g อร c y เนาะเรื่องท็อปิกฮอตในคณะเราตอนนี้เนาะให ใครจะเป็นคนทำงานอะไรดีนะอะไรเงี้ยเนาะเป็นส c o ป i ิ้งรีวิวเหมือนกันนะครับอันที่สามเสิร์ชไปเสิร์ชมาเจอของตัวเด็ดตัวเอคณะเราเนาะอาจารย์ฟ้ามิวอยู่หรือเปล่ากับอาจารย์กับท่านรองมิจัยของเราเนาะเพิ่งจะตีพิมพ์ส c o ปปิ้งรีวิวไปดูชื่อเรื่องนะครับพยายามจะให้ดูชื่อเรื่องแค่ดูชื่อเรื่องที่ทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียว่าคืองานเนี่ยส c o ปปิ้งรีวิวคืองานอะไรเนาะ ถ้าเกิดว่าอาจารย์ฝ้ายหรืออาจารย์อาจารย์หนุ่มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์หรือช่วย,วยแบบว่าเคยทําแล้วเนี่ยคือสามารถจะแชร์ประสบการณ์ถ้าผมพูดตรงไหนผิดก,ก็เต็มที่ได้เลยนะครับอันที่สนะี่เนาะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะแบบทิปปิเกลีเลยนะของของ scoping review คือ what do we know about อันนี้อันนี้เนาะตอนนี้เรารู้อะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ หัวข้อจัดไปนะเป็นหมอจัดฟันเลยต้องมีเรื่องเกี่ยวกับจัดฟันนิดนึงเนาะ A G O D O ก็คือเป็นเรื่อง Machine Learning and Orthodontics Current Trends and Future Opportunities อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นแบบค่อนข้างจะแบบที่จะเห็น Scope n Review ทำเยอะมากเนาะนะครับสุดท้ายเนาะ J D R ก็มานะครับ Research Waste เนาะเป็น อีกหนึ่งเรื่องที่มาแรงมากในปัจจุบันที่อยากจะพูดถึงมากเนาะเรื่อง Research Waste เขาก็ทำ Scoping Review กับ n t n t r l s e s r c r w h w t s เนาะพอเห็นหกเรื่องนี้แล้วเนี่ยพอจะได้ไอเดียเนาะว่าคำถามเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะที่เขาตั้งใจจะลงเพื่อจะทำ Approach เป็น Scoping Review นะครับหลายคนก็คือจะคงพอรู้แหละว่า มันกว้างมากเนาะมันกว้างมากคือถามย้อนกลับไปเนะคำถามแบบเนี้ยคิดว่าเราทำเป็น traditional review ได้ไหมคือตอนนี้ทุกคนน่าจะมีคนสงสัยแล้วว่าเหมือนกับที่เราเคยอ่านกันนะเนาะบัวข้อแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่ systemic review แน่นอนเนาะใครเคยทำ systemic review น่าจะพอรู้นะครับแต่ว่าแล้ว scoping review ต่างจาก traditional หรือ narrative review ตรงไหนเนาะ traditional review เนาะ มีกิ่งก้านสาขายีกเหมือนกันนะครับที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม,ไม่อันนี้บอกตรงๆเลยนะว่าไม่รู้ว่าแต่ละอย่างต่างกันตรงไหนเพราะว่าตอนที่เรียนคิงด o มนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเราจะไม่สนใจนะครับตัดมันทิ้งไปเลยเพราะว่าเราเราพอจะรู้เนาะอ่ะให้ให้ให้คร่าวๆก่อนว่า national review มันก็คือ refer ถึง scope ที่ไม่มี non-standardized methodology แล้วก็ do not follow established protocol อย่างที่พูดเลยว่ามาแหละฉันที่จะเขียนเรื่องนี้ฉันอยากจะเขียนอะไรฉันจะเขียนฉันจะรวบรวมอะไรก็รวบรวมถ้าเกิดเด็กๆที่เคยเรียนจริงๆแล้วสอนเรื่อง systematic review กับหลายภาคเนาะเคยยกตัวอย่างให้ฟังแหละว่าความแตกต่างของ systematic search กับการทำ traditional review เป็นยังไงเนาะอันนี้คือเราจะเจอจะอะไรมาเนี่ยไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไะไม่มี standard i z e d Method ที่แน่นอนสิ่งที่เราจะได้ตามมาจากการอ่าน Re ีวิวปเภทนี้ก็คือ bias เนาะไม่ว่าจะเป็น bias อะไรก็ตามเนาะทุกท่านน่าจะรู้ดีว่าไบ a s มีมากมายหลายประเภทฉันแล้วมันไม่น่าเชื่อถือนะครับคือในปัจจุบันถ้าเป็นบริษัทอินเตอร์เนาะคือถ้าไม่ใช่ตัวแม่ตัวมัมแบบอาจารย์เฟิร์สอย่างงี้คิดว่าคงไม่สามารถจะตีพิมพ์ Traditional Review ได้แต่อาจารย์เฟิร์สก็ตีพิมพ์ได้เนาะคือต้องเป็น expert จริงๆนะครับที่เขาอะ่ะพร้อมที่จะมาแบบขอให้เธอรีวิวไม่ว่าเธอจะมีโอเพนเนนที่ใบแอดยังไงฉันก็ยินดีให้เธอรีวิว <laughs> ฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยถ้าเราเป็นแบบตัวลูกเล็กเนาะเราคงไม่สามารถที่จะตีพิมพ์ traditional review ได้ในในเปเปอร์ที่ที่ impact factor ดีๆนะครับ scoping review มันเลยต่างจาก traditional review ตรงที่มันมีโปรโตคอลเนาะมี standardize p r o t o คอลเมท h o d อ l o จีที่ทำมานะอันนั้นคือ traditional review ออกไปจากหัวก่อนนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เข้าเรื่องหลักๆเลยคือสอง approach นี้เนาะหลักๆอยากจะพูดถึงเรื่อง what when and how เนาะคือเอาให้มันไปแบบ overview นะว่า เรามันคืออะไรเนาะเมื่อ,อไหร่จะใช้อันไหนและจะทําอย่างไรแบบเข้าคร่าวนะครับคือจบไปแล้วเนี่ยคิดว่าทุกคนพอจะได้ไอเดียถ้าเกิดใครอยากจะทําเนี่ยก็มาปรึกษาได้เลยหรือว่าจะอ่านต่อทุกอย่างสามารถอ่านได้ได้วยตัวเองนะค่อนข้างเชื่อในปัจจุบันนะครับอะไรเนาะทั้งสองอย่างนี้คืออะไรเนาะเอาเอาแบบเอาแบบแบบไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงเยอะนะครับอย่างที่พูดเลยขีดเส้นใต้เอาไว้ว่า system review เนี่ย มัน answer focus research question เนาะคำถามจะต้อง f o กัสเฉพาะเจาะจงส่วน scoping review เนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปทาง explore เนาะว่าเราอยากจะสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างชื่อบอกแล้วว่า scope scope ดูว่ามันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้น system review เองนะครับก็ในใน kingdom นี้เนาะก็จะแบ่งแยกออกเป็นอีกหลายหลายอันเนาะคือสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่อยากจะพูดเหมือนกันว่า systematic review ทั้งหมดไม่เหมือนกันนะครับเนาะคือโดยส่วนใหญ่จริงที่พวกเราจะชอบพูดกันนะ่คือ systematic review ของ intervention studies เนาะที่ที่แบบพูดกันประจำเลยว่าอ้าวเราจะรวบรวมดูนะเพื่อ compare intervention A intervention B อะไรที่มันจะแบบไม่ว่าจะ efficient หรือ effective กว่ากันอะไรก็ว่ากันไปเนาะจริงๆแล้ว แยกไปเป็นเมชะเป็นเน็ตเิรกเมชะ a อะไรก็ว่ากันไปนะั้นทุกคนน่าจะพอรู้อยู่ละอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ที่มาแรงไม่อยากจะแบบให้ทุกคนเห็นด้วยก็คือ diagnostic system review เนาะซึ่งจริงๆส่วนตัวตอนแรกตอนที่กลับมาเนี่ยคือเคยเรียนแต่ยังไม่เคยทำเองนะบอกเลยแล้วก็มีความสนใจมากด้วยนะครับพอกลับมาตอนแรกคิดว่าอยากทำแล้วคือ บบคือเอาในสายจาัดฟันจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีนะไม่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับการดิอะไกนอสติกเท่าไหร่นะครับเคยคิดจะชวนหลายคนทําแต่ว่าไม่รู้ฟ้าส่งไหมพอกลับมาถึงปุ๊บอาจารย์หนุ่มเนาะลองวิจัยส่งเด็กมาปรึกษาคนหนึ่งแล้วก็คือทำดิอะไกนอสติกเมทานอลัยซิซซึ่งก็คือบอกเลยว่าและน้องคนนี้ไม่เคยทํามาก่อนเนาะคือมัอนค่อนข้างพังนะแต่ว่าก็คือลื้อกันจนแบบว่ารู้สึกว่าโอเคตอนนี้ดีใจมากที่แบบ ได้ระดับหนึ่งเนาะก็คือคือแต่ว่าใครที่จะเริ่มทำ meta analysis นะขอขอเริ่มจาก intervention ก่อนนะถ้าพูดกันตามตรงเพราะว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าเวลา extract เนี่ยแต่ละ paper บางอันไม่บอกเซนส์ไม่บอกสเปกเราต้องเริ่มจากการคำนวณเองทุกอย่างหมดเลยซึ่งค่อนข้างจะเหอนอื่อยอยนะแต่ให้รู้ก่อนว่า systematic review จริงก็แบ่งเป็นหลายอย่างมากๆเลือกต้องเลือกให้ถูกด้วยนะนะครับเว้นเนาะเราจะเลือก scoping หรือ systematic review เมื่อ,อไหร่ นะครับอันนี้เป็น key indication นาที่อยู่ใน paper paper เนี้ยของของดรมุนเป็น paper ที่เขาแยกให้ดูซึ่งดีมากอันนี้คือเป็นสไลด์ที่ค่อนข้างจะแบบ crowded มากนะคือคือไม่ต้องอ่านแล้วกันเนาะเอาเป็นเอาสรุปให้ให้ยำ้ำให้เข้าๆก่อน system review เนี่ยเราทำเพื่อที่ว่าจะ uncover evidence ทั้งหมดเนาะโดยเขียนเหมือนกันเลยว่าต้องการ certain topic ที่ค่อนข้างจะโฟกัสเนาะใช้เพื่อ confirm หรือเพื่อหักล้างหรือเพื่อ Address variation อะไรที่เกี่ยวกับ clinical practice ข้อสุดท้ายข้อ5เนี่ยที่เด็ดที่สุดของหลักสำหรับ system review คือเขาจะบอกว่าเพื่อ establish guidelines เนาะสำหรับ clinical decision making หรือ policy development คือทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียแล้ว system review เนี่ยคือทำเพื่อตอบโจทย์เนาะเพื่อจะต้องตอบออกมาให้ได้เนาะว่าอะไรดี ทำดีที่สุดอะไรดีเนาะส่วน scoping review กับกันเนาะทำเพื่อ mapping เนาะสับพวก reviewer จะใช้คำว่า mapping ข้อมูลที่มี evidence ที่มีทั้งหมด mapping ออกมาเนาะหา key concept อะไรให้ได้ข้อ4เนาะที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือว่ามันเป็น precursor สำหรับทำ system review ใครที่เคยคิด ว่าจะทำซิสเต็มหรือรีวิวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะแต่มันมีอะไรหลายอย่างที่คิดว่าทําไม่ได้เนี่ยให้ทำสก o p i n g Review ก่อนเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเนาะจากประสบการณ์ของตัวเองว่าทําไมต้องทำสก c o ปิ้งก่อนแล้วก็นั่นแหละเราทําเพื่อ Identify หรือ Inform Gaps ที่มีกันอยู่ในปัจจุบันเนาะนะครับอันนี้คร่าวๆสรุปเลยนะ t i m a t เม o โกลอย่างที่บอกย้ําไปเหมือนเดิมเลยว่าซิส t ต็มรีวิวทำเพื่อตอบสเปซิฟิคเควสชั่นแต่ว่าสกูบปิ้งรีวิวทำเพื่อหาเวส t h ของร นะถ้าสรุปเป็นสามคำเนาะสามคำก็คือ system review คือ what is effective ส่วน scoping review คือ what evidence exists แบบนี้เลยเนาะให้ให้อันนี้คือไอเดียกว้างๆเลยนะครับมาถึง h าวเนาะพอเราพูดว่าเราจะทำอย่างไรเนาะเราจะเริ่มไปที่ frameworks หรือ guidance ก่อนอันนี้สำคัญมากเลยนะ คือคนที่จะทำเนาะชอบพูดเสมอว่าไม่ใช่ว่าไปอ่านเนาะที่คนเขาทำมาแล้วแล้วเรามาเขียนตามเนาะอันนี้จะบอกนิสิตอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเธอจะเขียนตามของเนาะที่เขียนลงไปนะส่วนตัวแล้วเนี่ยตรวจงานเด็กตอนนี้มาพอสมควรแล้วก็รู้แหละว่าว่าว่าเออ copy paste กันหาแล้วพอถามไปคือไม่เข้าใจที่พูดไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งขนาดเพราะว่าตัวเองเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วเนาะคือ คือเลินตนเด t ฮาร์ด้วยเมาเรียบร้อยนะครับก็คือว่าตัวเองเคยทำแบบนั้นมาก่อนเนาะพอส่งไปโดนรีวิเวอร์แบบถามแหลกคือทําให้รู้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะคนอ่านเขารู้นะว่าเราไม่เข้าใจเราต้องเข้าใจทั้งหมดฉันแล้วจะทำเนาะไปอ่านไกด์แดนซ์กันก่อนนะครับซึ่ง e ะนรีวิวไกด์แดน์ที่ที่แบบโด่งดังที่สุดเนาะคือคอคแรนเนาะซึ่งคอคแรนก็คือเก๋ไก่างที่พูดเนะาะเมื่อก่อนเนะี่ยแฮนด์บุ๊ก s y s t e m i c reviews ของเขาเนี่ยก็คืออย่างที่เขียนเลยว่าเป็น intervention เพราะมันคือ systematic review and meta-analysis อันแรกที่มีปัจจุบันเนาะเพิ่งออกเลยนะครับอันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วที่ไปคิดถึงได้พูดว่าทำไม diagnostic เราจะเรียกกันว่า DTA เนาะ diagnostic test accuracy เนี่ยมันเลยมาแรงมาเพราะว่าค o c h r a ก็เพิ่งออกไกด์แดนของการทำ s y s t e m i c review DTA ออกมาเนาะ จริงๆแล้วมันคงพอมีอย่างอื่นอีกบ้างเนาะแต่ว่าเวลาที่เราเขียนนะถ้าเราเขียนว่าเราแบบ conducted according to g u i d a n c e เหล่านี้ยมันก็ดูจะน่าเชื่อถือสำหรับ scoping review g u i d a n c e ที่ใช้กันเยอะมากคือ JBI เนาะให้ทุกคนรู้จักอย่างที่บอกนะวันนี้พอบอกไปแล้วเนี่ยใครเสิร์ชทุกอย่างเสิร์ชได้จาก Google เข้าไปอ่านเลยขอให้อ่าน,านแล้วทุกคนจะเข้าใจนะครับ JBI ก็คือเป็น i i อยู่อเรอยู่ออสเตรเลียนะแต่ว่าเป็นเป็น เขาเรียกว่าอะไรองค์กรเนาะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ Evidence Synthesis ที่ค่อนข้างจะแบบปัจจุบันค่อนข้างจะ popular มากนะครับเขาค่อนข้างจะเด่นเรื่อง s c o p i n g review มากเนาะคือไปอ่านดูไกด์ไลน์ของเขาเนี่ยก็คือดีและเข้าใจง่ายว่าเราจะทำ s c o p i n g review กันยังไงเนาะอีกอันนึงคือบอกให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดใครอ่าน papers c o p i n g review จะเจออันนี้นะของคุณ อั i ซ a อ d นโอมาลีเนาะซึ่งจริงแล้วอะก็คือเต่ามากแหละเป็นคนแรกที่ทำสโคปิ g Review แต่ว่าบางคนนะ่ยก็ยังใช้ไกด์แดนซ์ของเขาอยู่นะซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ JBI จะมีการอัปเดตทุกปีเนาะฉะนั้นแล้วมันจะค่อนข้างใหม่ไปเรื่อยๆอพูดถึงไกด์แดนซ์ในการทำแล้วเราจะพูดถึง reporting guidelines เนาะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนแยกออกจากกันเสมอเลยนะก็คือว่าทุกคนรู้จัก isma, นะคริส玛เนาะคริสคือ p r e f e r r e p o r t i n g items นะคะ ฉะนั้นแล้วอาจารย์จะพูดตลอดเวลาเลยนะว่าเวลาที่เราเขียนเปเปอร์อะใครเขียนมาว่า system review r ของเราเนี่ย was conducted according to Prisma อันนี้คือผิดนะคือผิดตั้งแต่เริ่มคือ Prisma ไม่ใช่ไกด์ไลน์สำหรับ conduct เป็นไกด์ไลน์ในการ report เนาะฉะนั้นแล้วมันต้องบอกว่าเรา report ตาม Prisma นะครับแต่ทำอะทำตามไกด์ไลน์แบบไปกี้ที่พูดไปเนาะ อันนี้ที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงพริสมาธรรมดาเนาะปริสมาธรรมดาก็คือที่เราคุยกันแหละว่ามันเป็นโดยกว้างๆปัจจุบันเนาะปริสมาดีเที่พูดถึงก็มีแล้วเนาะอย่างที่บอกว่าทำไม Diagnostic Test Accuracy คือถึงได้มาคือมีส่วรสำหรับรายงาน y y t t m m t i r r v v i w w ประเภทนี้โดยเฉพาะรวมถึงพริสมา n m ด้วนะ้เนาะ NMA คือ Network Meta-Analysis ก็จะมีพริสมาของตัวเองอีกเรื่องนึงเนาะ อคือเวลาเขียนปริซมาตอนนี้คือพริซมาสองพัแล้วนะสาวคือไม่ใช่2009อีกต่อไปนะครับคือทุกคนจะชอบแบบล็อกๆก,กันมาแล้วยังเป็นพริซมาสอ0พักันอยู่เนาะคือปัจจุบันใช้2020นะเขาจะได้ไม่แบบอะไรของเธอนะครับส่วน Scoping Review ก็มี p ริ s m a S C R เป็นของตัวเองเหมือนกันเนาะอย่างที่บอกว่าคือจริงๆแล้วมันคล้ายกันในบางจุดนะแต่ว่าเลือกใช้ถูกต้องอัน,นี้เป็นตัวอย่างเนาะคือ ใน p ริสมาจริงๆอ่ะก็จะแนะนําให้ไปอ่านนั่นแหละคือยาวมากนะคือใคร,ใครจะทําพวกรีวิวพวกเนี้ยคือเน้นถึกหน่อยเนาะพวกเราต้องเน้นถึกนะครับคือมันมันยาวแลยเยอะมากแต่จริงใจจริง,รงอยากให้อ่านเพราะว่าเขาจะมีดีแบบบอกว่าข้อนี้เนี่ยคือจะว่าง่ายก็ง่ายนะเนาะเวลาที่เรา report ทำ system l e v e review อ่ะเราทําตามไอเทมที่บอกมาเนาะมันจะมีตรงเนี้ยที่เขียนไว้อยู่ว่า ตรงตรงตรง,ตรงอ่าคอลัมน์สุดท้ายเวลาเราดูเนี่ยบางเจอร์นลอ่ะแบบบอกให้ส่งด้วยนะให้ส่งเช็คลิสต์อันนี้ด้วยมันจะบอกว่าออบเจกตีฟเราอยู่ที่หน้าอะไรและเช่นเเราอยู่หน้าอะไรอะไรเราอยู่นะอะไรคือเพื่อว่าให้มันครบเช็คลิสต์นั่นเองเนาะแต่ความรู้สึกส่วนตัวคืออ่านแค่เช็คลิสต์เฉยๆมันไม่เข้าใจนะคือถ้าไปอ่านเปเปอร์ตัวเต็มเราจะรู้ว่าแต่ละข้อความคือเขาต้องการให้เราเขียนอะไรนะครับ รวมถึงอันนี้ก็คือเป็นเช็คลิสต์ของ Scoping Review ก็คือเริ่มต้นอะไรมามันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีส่วนต่างออกไปเนาะอ่ะจบเนาะไกด์ไลน์กับ p r i สมาที่เราจะใช้ Report นะครับมาไล่ไป Step s t e ็ปเนาะโดย Steps ในการทำเนี่ยจริงๆแล้วคล้ายกันมากเนาะแตกต่างจากในรายละเอียดนิดหน่อย Scoping Review จะมี Step s t e p ปที่หายน้อยกว่า System Review เปนหนึ่งอัน นะครับก็คือการทำ quality assessment หรือ risk of bias assessment นั่นแหละที่จะไม่ต้องทำโดยส่วนใหญ่นะ general ไม่ต้องทำใน s c o p i n g review ไล่ไปทีละข้อเลยนะครับก็ด้วยโจทย์ที่ตอนแรกเนี่ยอาจารย์เฟิร์สเองบอกว่าให้เล่าด้วยว่าไปทำอะไรมาเนาะที่ U K อย่างที่บอกว่าไม่ใช่มีคนเข้าใจว่าเธอไปเป็นแรรน์แ M มาอย่างเดียวเนาะคือคือเธอได้ทำอะไรมาบ้างเนาะก็คือ เล่าให้ฟังตรงนี้เลยว่าตอนที่ไปเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเน็ตเวิร์ t เมทริกซ์เพราะว่าอย่างที่ทุกคนคงรู้ว่าคือส่วนตัวเคยทำซิสเตม r e ็ดรีวิวเราจะเรียกเมทริกซ์ธรรมดาว่าแพรว w i ส์ wise, เนาะคือเคยทำแล้วก่อนไปแล้วคืออยากทำเน็ตเวิก็เลยติดต่อไปทางอาจารย์ทางนน้นว่าอยากทำนู่นนี่นัน่นเนาะแต่ว่าเรื่องที่อยากทำเนะเรื่องที่อยากทำพอไปถึงเริ่มแบบเสิร์ชคนไปเนี่ยก็เจอ คนที่เขาทําไปแล้วเนาะเพิ่งจะตีพิมพ์ไปเนาะเรื่องที่อยากทําก็คือคือหลายท่านอะะคราบคือคือ,คอนอกจากฟิลเรื่องออโทอเนี่ยก็คือค่อนข้างจะอินกับเรื่อง Dental s l e e p m e d i c i n e เนาะคือเคยอยากทําเรื่อง Orthodontic Appliance ที่ทำนี่ะในคนที่ทรีทในคนไข้า s a ว่าอะไรดีที่สุดเนาะนี่คือโจทย์แล้วต้องอยากทำา n t w w r r m m e เ a a i s ่ s เพราะว่า Network เราสามารถ compare หลายๆ Intervention ได้แต่ก็มีคนทำแล้วซึ่ง ตลกมากคือตอนที่บอกอาจารย์ไปถึงปุ๊บบอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราอะ่ะไม่เคยทําอะไรทันคนจีนก่อนนะ ười, คือคือไปวันนี้ก็ก็ตีหิ่มด้วยคนจีนเหมือนกันคือคือคนอังกฤษเองก็พูดว่าเราทำอะไรทําไม่ทำอะไรไม่ทันคนจีนเขาหรอกเนาะปล่อยเขาไปแล้วกันเนาะทาแล้วแล้วก็ทําเรื่องใหม่เนาะก็เลยอคิดว่า OSA ไม่ได้แล้วคือจริงจะทําเรื่องเกี่ยวกับจัดฟันอนะ คืออาจารย์ทางน้นดูจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอย่างที่บอกว่าไปอยู่ก็คือจะมีแพทย์เนาะแล้วก็เป็นพวกมทอยโลจิสต์แล้วก็พวกสถิติเชียนส่วนใหญ่คือไม่ได้มีทันตแพทย์เนาะก็อยากให้เขาพอเข้าใจรู้เรื่องเราด้วยเนาะก็ยังแต่เขารู้เรื่องสลิปเมดิซินนะครับก็เลยพยายามจะทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยคิดถึงว่าโรคที่เราที่ที่เราเองที่ผมเองก็พอจะรู้เรื่องด้วยนะก็คือว่าถ้าไม่ใช่ OSA ก็เลยตั้งใจจะทําเรื่อง primary snoring ก็คือคนที่ ใครที่ทําเรื่องนี้น่าจะรู้นะว่า p r i m a r y s n o r i n g ก็คือจะแยกขาะจาก OSA ออกมาเนาะด้วยการดูค่า Index AHI เนาะมันเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีคนทําไม่มีคนทำ m e t a a n a l y s ไ s แม้แต่ pairwise ก็ไม่มีในการรักษาคนไข้ที่นอนกรนที่ไม่มี OSA รวมด้วยนะก็วิ่งไปบอกอาจารย์ว่า เนี่ยครับอยากทำเน็ตเวิร์กเมตาในสิ่งเรื่องนี้คือตอนเราอ่านเรารู้ว่ามีอินเตอร์เวนชันมากมายเลยนะคือไม่ว่าจะอินเตอร์เวนชันทางทาง,ทางทันตแพทย์ที่ใส่เครื่องมืออินเตอร์เวนชันทางซอฟต์ทิชชู s u เซอร์เจอรี่หรืออะไรก็ตามเยอะแยะมากมายเรายังอยากทำเน็ตเวิร์กเมตาอยู่ตอนนั้นนะอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าทําไมเสริมแล้วถึงไม่มีคนเคยทําเลยเนาะอาจารย์เป็นพวกชอบขัดเนาะคือเราเราอยากทําก็ไม่อยอมให้เราทำเนาะก็ถามว่าทําไมถึงไม่มีคนทําล่ะเพราะอะไร เขาก็ถามว่าทําไมถึงไม่เคยมีคนทําเมตาเรื่องหนี้เขาก็ถามว่ามันทําไม่ได้หรือเปล่าเนาะเอาคำอะคืออะไรเขาพูดประโยคหนึ่งว่าเอาคำที่เขาใช้ในแต่ละงานวิจัยอะมันคืออะไรนะเราก็เลยได้จุดประเด็นว่าเออคืออย่างที่ใครเคยทำเมตาในสิสรู้เนาะว่าถ้าเอาคำมันแบบ h e เทโรจี n e o แบบต่างจากมากมันจะคอมแพ r ์ไม่ได้เนาะอาจารย์ก็เลยถามเราก็เลยบอกเออจริงอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละ หนึ่งอินดิเคชันง่ายๆว่าทำไมเราต้องทำสโคป n ิงรีวิวก่อนในเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วโปรเจกต์หนึ่งนะที่ทำที่นั่นก็คือเรื่องนี้ครับ Management ของ p a r i s Snoring เนาะทำสโคปริงรีวิวเพื่อที่จะ explore intervention explore outcome s แล้วก็ explore Instrument ที่เขาใช้พอจะนึกภาพออกเนาะว่าเราอยากทำเมตามากเนาะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ เราจะเห็นภาพเลยนะว่าเราจะทำเมตาได้หรือไม่ได้มันคือการที่เราจะดูว่า existing evidence ที่มีตอนนี้มันมีอะไรบ้างนั่นแหละคือ scoping ที่ทำอันนี้คือพยายามจะตอบโจทย์ว่าเราไปทำอะไรมนาะรวมเป็นทั้งหมดที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับนะอ่นะเริ่มคนจีนยังไม่ทำนะอันนี้เราเราเราจะต้องทำก่อนคนจีนนี้ได้นะ step หนะึ่งเนาะของการทำรีวิวทั้งสองแบบ เริ่มมาเลยนะเราต้อง identify research question หรือ review question ของเราได้ก่อนเนาะคือที่มาของวันนี้นั่นแหละอ่าพูดซ้ำอีกแหละอย่างที่บอกว่า type of question คืออะไรเนาะอย่างที่ทุกคนน่าจะได้แล้วว่า s y s t e m review คือต้อง narrow well defined ถ้าเกิดว่า scoping ก็คือบ o a d เนาะเป็น set จะมี multiple หรืออะไรก็ได้มารู้จัก typical question outline กันเนาะทุกคนรู้จัก pico pico pir d คือเวลาที่เราจะคิดคิด question หรือเราจะคิด เอลิ i b เบลิตี้ i ครเทียเนี่ยมันก็จะมาจากตรงนี้แหละเนาะพโกเนี่ยตัว I คือ Intervention เลยเนาะฉะนั้นแล้วพ i โก้คือที่เราบอกว่าใช้กันบ่อยมากเพราะว่าเราใช้กับ Intervention Systematic Review ส่วน p ีโก้คือตัว E เนี่ยตัว E เนาะเป็น Exposure คือมันก็เลยจะใช้สำหรับ Systematic Review สำหรับพวก o b s e r v a t i o n a l studies ซึ่งปัจจุบันก็ทำกันเยอะขึ้นเนาะ PIRD เนาะ เป็นอเป็นเป็น question outline สำหรับพวก DTA เนาะพี P มันคือ population i มันคืออาจารย์อาจารย์จะช่วยตอบไหมคะว่า diagnostic อาจารย์วินิชัยคิดว่า i ย่อมาจากอะไรคะอย่างที่บอกมันเป็น a เอ้มันเป็น talk เนาะต้องคุยด้วยกันสิที่รู้จกักนอะเนา i ก็คือ index test เนาะ r ก็คือ reference test นะก็คือว่าถ้าเกิดถึงที่พูดว่าคำถามของ DTA นะ่ะ มันจะไม่เหมือนธรรมดาเนาะใครที่ทําวิจัยเรื่องการหาเซนสเปคจ้ว่นวเราต้องมีการคํานวณมาจากอินเด็กเทสและเเฟรนเทสและดีก็คือดิอะนอสิสนะครับส่วนสโคปิ่งรีวิวเราจะใช้ไอเนี่ยที่เรียกกันว่า PCC เนาะคืออย่างที่พูดว่าตัวโใน Pi กหรือ p i c o มันคือเอาคัมเนาะอย่างที่บอกแหละว่าเวลาทำสโคปิ่งรีวิวเราไม่รู้เอาคัมบางทีเราไม่รู้แม้แต่ว่าอินเทอร์เวนชันคืออะไรด้วยกันเพราะเราต้องการจะเอ็กซ์พอร์ดูนะครับ PCC มันเลยคือ populaion t concept context กว้างมากเนาะแต่ว่านั่นแหละเราทำสโคปรีวิวกันตามนั้นอ่ะอันนี้คือเล็กมากแหละคือแต่จริงจะให้ดูว่าทำไมรีเสิร์ชควอ s t ชันถึงสำคัญมากเพราะว่าพริสมาเนาะไม่ว่าจะเป็นพริส m a มาของ s ซิสเติกรีวิวหรือพริสมาของสโคปรีวิวข้อแรกเลยนะเขาจะบอกว่าเราจะต้องเขียนเนาะเขียนด้วยนะลงไปคือถ้าซิสเต m r ร v i e w เขาจะเขียนใช้คำว่า Question or Objective คือหรืออันใดนอันหนึ่งก็ได้ นะแต่ถ้าเป็นของวิณิยูเขาจะเขียนว่าแอนด้วยซ้ำนะคือจะต้องเขียนลงไปในเปเปอร์ของเราอะว่าค t i o n คืออะไรออบเจกตีที่คืออะไรฉะนั้นแล้วถึงได้บอกว่ามันสำคัญมากอะยกตัวอย่างอันนี้คืออันนี้คือพยายามจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเปรียบเทียบสองเปเปอร์นะเปเปอร์ paper นี้คือทางด้านซ้าย s y s t e m มฟลิกรก็คือเปเปอร์ของคนที่ที่มาแบบแซงหน้าเราไปทำให้เราไม่ได้ทำานะก็คือจะ Copy เข้ามาให้ดูเนาะที่เป็น n m a เกี่ยวกับอ่า อินเทอร์เวนชันของของ OSA นะครับเขาก็จะเขียนว่าเอ m มเนาะของ systematic review นี้อย่างที่พูดก็คือจะทำทำนี่แหละเปรียบเทียบ Efficacy ของ different a u t h e n t i c appliance ใน pediatric OSA เนาะเห็นไหมเพื่อได้นะ provide evidence base decision d s in clinical practice อย่างนี้พวกเลขาก็จะเขียนเยืนยันไว้ดีมากว่าเราเนี่ยทำกันเพื่อจะ อินฟอร์มให้ได้เน,ะนเาะอินฟอร์มคลินิคอลไกด์ไลน์ให้ได้ในส่วนของสกอรปริ้งรีวิวของเราเนี่ยก็จะกว้างมากเนาะเอมก็คือว่า explore ไปว่ามี existing evidence อะไรอย่างที่บอกเนาะในส่วนของคำถามก็จะไล่ลงไปด้วยเลยว่าว่า intervention มีอะไรเนาะ comparator มีอะไรนะครับเนาะอ่า outcome คืออะไร instrument อะไรที่ใช้อันนี้คือสามคำถามเลยท,ที่ที่ส่วนตัวแล้วทำในเรื่องนี้ โปรโตคอลเดเวล็อปเมนต์ hmm. อย่างที่ทุกคนรู้แล้วเราเริ่มที่จะเดเวล็อปกันเนาะเราจะต้องมีการรีจิสเตอร์นะครับคือโปรโตคอลคืออะไรก่อนเนาะโปรโตคอลก่อนที่เราจะทำซิสเต็มเดรีวิวหรือทำสโคปิ้งรีวิวเนี่ยโปรโตคอลคือการระบุทุกขั้นตอนเลยนะทุกขั้นตอนเราต้องเข้าใจเรื่องเราจะทำให้ถ่องแท้ตั้งแต่เริ่มตน้นคือบางประโยคเนี่ยจะเป็นพวกประโยค if clause conditional sentence ได้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเขียน เนาเช่นบอกว่าที่ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าถ้าข้อมูลมันไม่ถ้าข้อมูลมันโฮโมเจเนียสพอเนาะเราทำเมทา a อนลซิสต่อรวมถึงว่าถ้าเราทำเมทา a n a l y อน s ลซิสแล้วเราต้องรู้จักคอนฟลูดิงแฟกเตอร์เนาะคือถ้าเราจะทำถ้ามันเกิดว่ามัน h i g ีเฮเทโร r จ g e n e i t ีสูงมากเราจะ explore ทำ s ั b กรุ๊ป a อน l y ลซิสแฟ t เตไหน คนที่จะทําเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยเจ้าของสา์เนี่ยจะต้องรู้เนาะว่าอะไรที่เป็นตัวแปรก,กวนทําให้ผลของเราเนี่ยมันไม่โฮโมเจเนสพวกเนี้ยต้องเขียนลงไปในโปรโตโคอลหมดเลยนะคือโปรคือเน้นย้ำกระเด็กทุกคนที่มาทําตอนนี้มากว่าโปรโตโคอลสาคัญมากอีกเหมือนกันนะส่วนตัวเคยเคยเจอมาแล้วเนาะเพราะว่า s ิ s t e อร์ v i e รีวอันแรกที่ทํานั่นแหละก็เขียนโปรโตโคอลแบบส่งสไปเนาะ ถึงแม้จะรีจิสเตอร์ด้วยนะตอนนั้นก็รีจิสเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอจะตีพิมพ์เนี่ยพอส่งเมนูสคริปต์ไปเนี่ยเล่าให้ฟังนะรีวิวเวอร์เขาก็ไปดูเนาะในโปรโตโคอลของเราแล้วเขาก็รีเจ็เลยนะตอนนั้นเขาบอกว่าเราทําไม่เหมือนโปรโตโคอลที่เขียนเอาไว้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะหาว่าเรามีไบแอสในตอนทํา เนาะเพราะว่าเวลาที่เราเรวบรวมข้อมูลใครเคยทำจะรู้แหละพอเดี๋ยวพอเริ่มทําไปอะ่ะเดี๋ยวพอเริ่ม extrac t ข้อมูลเนี่ยมันจะมีอันนั้นอันนี้โอ้เราก็จะเริ่มดึงดูดความสนใจบางครั้งเราก็จะเผลอๆเราก็จะแบบทําเป็นงงๆว่าเราแบบอยากให้ผลมาเป็นแบบนี้เราก็แบบว่าเกิดเอาอันนั้นออกไปเขียน e x c l u s i o n criteria ใ,ใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสําหรับคนทํา system แบบรีว Sscoping Review เราเลยต้องเขียนโปรตโตคอลต้องแต่เริ่มโดยที่รู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่ง register ที่นะ ซ y ส t e เ r e v มรี review, ทุกคนรู้จัก,จก p พอสเปโรที่บอกว่านั่นแหละก็คืออยู่ที่ c r d ที่ยอกที่ไปมาเสน็้แล้วโดยส่วนตัวเลยปลูกฝังเรื่องโปรโตโคอลมาเยอะมากนะส่วน scoping review เนี่ยด้วยความที่ Post p พ o ส l อ่ะยังไม่รับ Register เนะเราก็จะมีอีกสำนักหนึ่งก็คือเรียกว่า OSF ซึ่งก็คือใช้ได้คือเียกได้ว่าจริงแล้วการ Register มันเป็นการที่เราไปแปะโปรโตโคอลเราไว้หลักการสำคัญคือเป็น Open Access ที่ใครสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้นเลยจริงแล้วมันคือจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครว่าคือขอให้เขาไปตรวจสอบได้ว่าเราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ได้แปลว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะตอนที่ทําคือเขาจะเรียกว่า a m e n d m e n t ซึ่งจริงจะมีในใน prisma ด้วยนะถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใน final manuscript ของเราอะเปลี่ยนได้แต่ว่าเธอต้อง justify เหตุผลให้ได้เนาะเขียนเข้าไป ในในเปเปอร์เราด้วยว่าทําไมเราถึงได้มีการเปลี่ยนจากโปรโตคอลตรงจุดนี้จุดนั้นเนาะไม่ใช่อยู่ๆก็คือมึนๆแล้วไม่เขียนอะไรอย่างที่บอกก็คือโดนรีเจ็คเลยจ้ะประมาณนี้เนาะแล้วทําไมเรารู้อยู่แล้วตอนนี้ต้องมีโปรโตคอลทําไมเนาะทําไมเราจะต้องรีจิสเตอร์โปรโตคอลคือใครพอจะนึกออกไหมว่าทําไมเราต้องรีจิสเตอร์เนาะ คือทำไมเราทำกันเองไม่ได้หรอจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ System หรนะือ review เนาะ RCT เองก็ต้องโปรโตก็ต้องร e g i s เ e อเหมือนกันถ้าใครรู้นะครับหนึ่งเรื่องเลยก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าเป็นการ enhance transparency ในการ Report ของเราซึ่งเขาถือกันว่าสำคัญมากสำหรับคนทำทำรีวิ w พวกนี้อย่างที่พูดว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายเนาะคือคือ,ค,อคือไม่รู้เหมือนกันว่าทาพวกนี้ง่ายหรือเปล่าดยส่วนตัวนี่แล้วเนี่ยคือชอบที่ เป็นคนไม่ชอบทำเอ็กซ์เพร์เเป็นคนไม่ชอบไปแบบลงมือเพราะว่าก็เคยทําสัตว์ทดลองทำอะไรเคยทํามาหมดแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเออการทําวิจัยกับกระดาษเนี่ยเราจัดการเวลาได้ด้วยตัวเองเนาะหนึ่งเรื่องแต่ถามว่าง่ายไหมมันก็มันถึกแหละมันใช้ความถึกและและส่วนสําคัญคือเรื่องนี้แหละที่ทําให้คนที่เขาตรวจสอบเขารู้สึกว่าเธอจะมามั่วๆกันไม่ได้นะคือมันจะต้อง transparent นะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง research waste ที่พูดถึงเนาะการที่เรา register p r o t ตคอ l เนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คนเขารู้ว่าเรากำลังทำเรื่องเรื่องนี้แล้วโดยปกติแล้วอย่างที่พูดว่าตอนนี้ทางอย่างท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 ี่อังกฤษอะเขาเน้นมากว่าเขาบอกว่าการที่เราทำวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยเราลงทุนแรงคนแรงงานแรงเงินไปเยอะมากเนาะมันไม่ควรจะซ้ำกับสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ได้พูดว่าเราจะ publish ได้หรือไม่ได้นะ เขาพูดถึงว่า research waste ในโลกเนี้ยเรากำลังสูญเสียอะไรไปอีกหลายอย่างมากเนาะฉทนั้นเราจะเอาเวลาที่เราทำเรื่องซ้ำไปสร้างปฏิมากรรมอันใหม่ให้กับโลกนี้ขึ้นมาจะดีกว่านั้นการเรา register protocol ไปเนี่ยคนที่เข้าไปเขาก็จะเห็นแล้วว่ามีคนทำแล้วคืออัปเดตได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งจะทำไปไม่เกิน5หรือ10ปีเราก็จะทำอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือถ้าเราจะทำใหม่ เราก็ต้องไอเดนติฟายได้ว่าเราจะดูเอา์้ามสิ่งเลยบางอย่างที่ไม่เหมือนเขาซึ่งมันก็เป็นไปได้เนาะอ่ะจากนั้นเราก็โปรโตคอลดีพเลอปเมนคือเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยคือไปรีจิสเตอร์โปรโตคอลไว้เราเขียนโปรโตคอลเสร็จแล้วเราไปแขวนเอาไว้เนาะในในระบบแต่ว่ามีนักวิจัยหลายๆท่านด้วยซ้ำเนอะอีเวนไม่ใช่แค่ไปแขวนเนาะพับลิชโปรโตคอลเนี่ยในเจอ n นลด้วยซ้ำ ในปัจจุบันเนี่ยยังคุยกับจารย์เฟิร์สเลยว่าก็มีหลายเจอร์แนลเนาะท,ที่ที่ตีพิมพ์โปรโตโคอลนะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็น m a n ไม่ไม่ได้บังคับว่าต้องทำเนาะใครอยากทำก็ทำนะครับแต่ถ้าเป็น system review ถ้าเราจะไป publish ในเจอร์ a นลมี p คริ m a อีกแล้วเรียกว่า p r i สมาพที่ย่อมาจากโปรโตโคอล ก็พูดง่ายๆคือถ้าเราจะ publish โป o t ตคอ l ของเราเนี่ยก็ต้องร e พ o r t p โป t o ตคอลนั้นตาม p ริ s m a พมันก็จะมีไก e ์ลายของมันเนาะให้เขียนตามนี้นะครับอันนี้คือบอกให้รู้ไว้เพื่อใครจะตรวจระือถือว่านำผลิตแต่แค่เราไปแขวงเพื่อให้คนมาเซิร์ชว่ามีคนทำอะไรหรือยางมีคำถามนะครับดีใจมากอนะ่อาจารย์จำ้ำ สุดยอดมากนะคะถามว่าพูดถึงตอนเราไปรนะีจิสเตอร์เนาะในความเป็นจริงแล้วมีคนดูนะคะครับแต่ว่าคือคือด้วยความที่ตัวเองก็ค,คุยถามอาจารย์มาเหมือนกันด้วยความที่อย่างที่บอกแล้ว่าไปอยู่ที่ยอกร์แล้วก็ได้คุยกับทีมพ o s เปโรนะได้คุยกับทีมเขาเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนอ่ะดูเลยนะมีการตรวจด้วยว่าถูกไม่ถูกเนาะแต่เขาบอกปัจจุบนนะันอ่ะมันทำไม่ได้แล้วเขาจะดูแค่ว่ามันดูพิเคตหรือเปล่า คือเขาบอกมันจะมี AI เขาบอกส่วนใหญ่หลักๆดูได้ AI ด้วยซ้ำว่ามันคล้ายกับเรื่องที่มีคน r e g i s เตอร์หรือเพิ่งพับ l ิ s h ไปหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าข้อมูลไม่ครบหรือว่าตอน r e จิสเตอรไปอะ่ะมันจะมีให้เขียนคือมันจริงมันคล้ายๆกับเราเขียนทุกอย่างแหละอย่างที่พูดว่าจะมีอะไรบ้างเนาะ eligibility criteria มีอะไรบ้างเขียนๆไปมันมีเหมือนกันคือมีให้เด็กทำเนาะก็คือให้เด็กทำไปเลยและเขาส่งกลับมา ว่าบอกว่าอันเนี้ยเขียนไม่ครบตรงนั้นตรงนูน้นตรงนี้เนาะให้แก้ให้ครบก่อนนี่อาจารย์บางทีก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนีก็คืออ่าก็คิดว่าให้เด็กไปทําเองก็คือถ้าถามว่ามีคนมจริงๆแล้วก็มีนะแต่ว่าเคยส่งไปแล้วตจวเองเคยส่งไปแล้วที่เหมือนแบบถ้าเขียนให้ครบก็ก็กแล้วไม่ดูแบบไม่ได้เหมือนงานที่มีอะ่ะเขาก็ตอบกลับมาว่าให้เลขมาโอเคเลยประมาณนี้เนาะควรที่จะ เริ่มไปริจิเตอร์ตอนไหนเช่นตอนที่ <อะ S 1> เราเดเวลลออยู่หรือจริงๆเราควรจะต้องเป็นรูปเป็นล่างพอควรแล้วอะ่ะคุณอาจารย์จ้ำเป็นคำถามที่ดีมากคือคำถามที่ดีไหมจริงๆเพราะว่าจริงๆนี่ลืมพูดแล้วนะเนี่ยว่าริจิเตอร์ตอนไหนเนาะเริ่มคืออย่างที่คุยไปแค่ยกกลับไปเรื่องว่าทําไมต้องเขียนโปรโตโคอลอ่ะเพราะว่าไม่ให้มีไบแอสในการคือควรจะ before study selection นี่คำที่เขียนไว้เลยเดี๋ยวเราจะพูดถึง process ต่อไปเรื่อยๆเนาะว่าพอเราเริ่มเริ่มเริ่มทําแล้วเราจะมีการ search เนาะขั้นตอนต่อไป step สามเนี่ยคือ step search คือจ้ามัดาจะ search แล้วได้นะแล้วไป register ก็ได้เขาขอแค่ก่อนที่จะเริ่มเลือกเลือก include อก,ก่อนจะ include individual studies เข้ามาในงานของเราเพราะนั่นนะ่ะเขาถือว่ามันจะเริ่มมี bias แล้วฉะนั้นแล้ว protocol ที่บอกว่าเขียนแต่ว่าเขียนนี่คือเขียนจนจบแล้วนะ คือเขียนแล้วว่าอย่างที่พูดว่าเราจะ analyze ยังไงอะไรเนาะและเขียนเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไป register คือดีที่สุดคือก่อนทำอย่างที่พูดเนาะว่าต้องต้องรู้เรื่องที่จะทำนั่นแหละอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไม scopeing review ถึงได้ไม่มีบทบาทเนาะเพราะบางเรื่องถ้าทำ system review ไม่ได้แล้วก็ scope ดูก่อนว่ามันทาได้หรือทาไม่ได้มันไม่ใช่อารมณ์ประมาณว่าเขียนโปรโตคอลแล้วแหละแล้วพอทำไปจริงแล้วปรากฏว่าคือทำอะไรออกมาไม่ได้เลย เช่นนะทำมาแล้วกดว่าเซิร์ชมาแล้วมีเปเปอร์แค่หน,นึ่งอันในเงี้ยที่จะอินคลูดก็คือไม่ได้เนาะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูเนาะว่าอ่าับิในบอเโอเอันนี้คือเผื่อมีใครคิดคือแต่ไม่ใช่ทุกเจนเนลจะรับ publish protocol ยอย่างเช่นอันนี้ BMJ Open เนาะก็อ่านไหมชื่อเรื่องมันจะมาเนี้ยว่าอินเ r อร์เวนช่นอะไรที่แบบ effective ที่สุดเนาะ สำหรับคนไข้แบบนี้อันนี้ทำเป็นเน็ตเวิร์กด้วยก็คือ Protocol for s y s t e m review and network นะครับอันนี้ B D J open เนาที่ B M J B D J open ก็คือก็ก็รับรับเหมือนกันอันนี้เป็นโปรโตอันนี้ post intervention c i นี่คือแบบก็มีนะคนที่ทำเรื่องนี้นะครับ s c o p i n g review เหมือนเดิมเลยคำถามจะแบบกว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าก็ตีพิมพ์โปรโตคอลเหมือนกันนะอันนี้น่าสนใจมากยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่ามันมันดูแบบเป็น มีโปรโตคอลของ Scoping Review เนาะที่สโค s y s t e m มบ i c Review <oughs> สร้างขอามงงไปอีกเนาะคือง่ายๆคือเขาทำ Scoping Review ที่เขาอยากจะ Scope ดูว่า s y s t r m v i r w เนี่ยะมีอะไรบ้างในโลกนี้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องโควิด nineteen e s เนาะเพราะว่าเรื่องโควิด1 9 v a c c i n e s เนี่ยมี Systemic ิ r e v i e w ปรับมานึ่งแล้วแล้วเขาก็อยากจะ Scope ดูเพื่อที่ว่าจะดูว่าแล้วเรายังสามารถทำอะไรต่อได้อีกบ้าง อันนี้ก็ s c o p i n g review protocol เหมือนกันอ่ะอีก journal หนึ่ง journal นี้ชื่อ journal system review นะแต่ว่าก็ตีพิมพ์ s c o p i n g review ด้วยนะครับอัลกลักๆนี้คือคือให้ดูเผื่อใครสนใจคือพอรวบรวมไม่ดูว่าเนี่ย journal เหล่านี้นะก็คือพอตีพิมพ์ protocol ได้นะเคยเคยสังเกตดูว่าทั้งหมดเนี้ยเป็น open access ที่ต้องเสียเงินพูดกันง่าย,ายๆเนาะต้องเสียเงินตีพิมพ์แต่เหตุผลก็คือเคยคุยกับาจาเหมือนกันว่าแบบคนเหล่าน,นี้จะตีพิมพ์ทําไมเนาะคือความรู้สึกเนี่ยมารู้สึกเหมือนว่าแล้ว เวลาเราตีพิมพ์น่ะหลักๆคือเรารู้สึกว่าเพื่อเผยแพร่จะได้มีคนนําไปใช้ต่อถูกไหมแต่อันเนี้ยพอตีพิมพ์เลยเพราะว่าคนที่จะใช้ต่อคือใครนะก็คือเราที่กําลังจะทํางานนี้ต่อถูกไหมแต่อาจารย์ก็พูดประมาณว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนที่คิดจะทํา System ิ่มจิตรีวิวที่เรื่องคล้ายๆกันก็ได้นะแต่เขาดูเอาคาไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วมันจะมีประโยชน์เช่นเขาก็จะดูแบบ s Search Strategy ของเราแบบเนี้ยเนาะเขาอาจจะใช้งานเราก็ได้ฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นเหตุว่าทาําไมนะครับ อ่ืไปกี้ที่พูดเลยว่าสิ่งที่อยากย้ำอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการคิด research question แล้วก็คือการคิด inclusion กับ exclusion criteria เนาะซึ่งอันนี้เรียกได้ว่าสำคัญมากตอนที่เราจะ register ซึ่งอันนี้เราเป็นจุดที่บอกว่าเด็กเคยส่งไปแล้วเขียนไม่ครบแล้วก็โดนตีกลับมานะว่าทำไมเธอเขียนไม่ครบเนาะอย่าง paper นี้ที่ที่ที่พอตอนตีพิมพ์ซึ่งจริงอันนี้คือต้องเขียนไปตั้งแต่ตอนที่เราจะ register protocol เลยนะ ต่อันนี้คือคัดม่ให้ดูว่าในเปเปอร์ที่เขาตีพิมพ์แล้วเขาก็จะลงไว้ว่าถ้าใช้พีโกเนาะก็เขียนไปตามพีโกเลยว่า inclusion exclusion ของเรา population คือใคร intervention คืออะไรเนาะ comparison กับอะไร outcome คืออะไร study design ที่จะเลือกคืออะไรนะครับส่วนถ้าเป็นอันนี้เล็กส่วนถ้าเป็น PCC อันนี้คือของตัวเองเนอะที่เป็น scoping เนี่ยเราก็จะไล่ไปว่าเป็น population คอนเซปต์คืออะไรนะคอนเซปต์ Concept ที่บอกว่าเราจะดู outcome measure หรือว่า context คืออะไรและ type of evidence source ของเราคืออะไรซึ่งพวกนี้แหละการที่เราจะได้ตารางเหล่านี้ออกมาเนาะผ่านการที่เราต้องคุยกับคนในทีมเยอะมากนะว่าว่าว่าเอ่อว่าเราจะเลือกอะไรเนาะอ่อเดี๋ยวนะอ่ะนะครับเสร็จนะคะพอ เราได้ inclusion exclusion criteria ของเราและเนาะเราก็ส่งโปรโตคอลอะไรของเราเรียบร้อยตัดไปนี้จะให้ดูว่าเวลาที่เราตีพิมพ์จริงๆนะในเมนูสคริปต์ของเราตอนที่งานเสร็จแล้วอะนะครับเราก็จะต้องมีการเขียนแบบนี้เนาะคือจะเขียนว่าเนี่ยได้ register ไปใน prospero เนาะจะได้ registration number มานะครับรวมถึงอ่า ไม่เห็นอ่านี่ registration number นะครับเนี่ยต้องเขียนแบบเนี้ยหมดเลย scoping review นี่ของตัวเองก็จะเขียน,นอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะจะเขียนว่าพ r o โ o c ของเราเนี่ยได้ develop เนาะ according to g ไก d e l i n e ของ JBI อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ available online เนาะ register เข้าไปที่นี่อย่างที่พูดนะว่า ตอนนี้ตอนนี้คือเปเปอร์เนี่ย under review อยู่นะครับก็คิดว่ารีวิเวอร์เขาก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วเขาก็ไปดูได้ว่าเราเนี่ยทำต่างจากที่เราเนี่ย register protocol ไว้ยังไงแล้วยังถงแล้วก็รวมถึงสุดท้ายแล้วก็จะบอกว่ามัน report according to prismacr s เนอะแบบนี้โอเคนะครับ step สามเนาะ literature search นะครับอย่างที่บอกเลยอันนี้ง่ายมาก ทำคล้ายๆกันเนาะทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าเวลาเซิร์ชเนี่ยเราเซิร์ช o o p r r h h n s s v v s s e r r h เนาะสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันคือทำ Systematic Search ต้องทำเป็นระบบเลยทำให้รีวิวสองประเภทเนี้ต่างจาก Preditional r e v i e w นะครับกอ็อันนี้เนาะตัวอย่างเขาก็จะมีเขียนแล้วว่า p u b m e d Embase Cochrane Library อะไรก็ว่ากันไปเนาะว่าเราจะใช้กี่ Database มารวมถึงให้คีย t e r อมที่เซิร์ชไว้ด้วย นะอันนี้ของตัวเองก็คือคล้ายๆกันเนาะส่วนใหญ่แล้วก็เขียนไปแหละว่าเซิร์ชที่ database อะไรบ้างถ้าเราจะมี restriction ของอวันที่เนาะใส่ไปด้วยว่าเหตุผลคืออะไรไม่ใช่อยู่ๆบอกว่าเราจะ restrict เท่านี้เนาะอย่างเช่นงานของตัวเองเนี้ยบอกว่า restrict เริ่มตั้งแต่ปี2,000เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนปี2,000เนี่ยเทอร์มินโล و ีของ primary snoring เนี่ยมันยังไม่เด่นชัดคือเขายังไม่มีการระบุแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการ justify เหตุผลให้ได้เนาะก็ ขียนไปแล้วคือก็มีการทำา Search strategy เรื่องของการทำา Search strategy นี่คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องใหญ่มากซึ่งอย่างที่บอกว่าคิดว่าคงจะสอนวันนี้ไม,ไม่ไม่สำเร็จเนาะคือต้องใช้อะอะไรอีกหลายเรื่องเนาะแต่ถ้าใครสนใจนะแนะนำให้ไปอ่านเปเปอรนี้ึ้นไปเปเปอร์ที่พูดถึงเรื่องทูแล้วคือแนะนำได้ค่อนข้างดีเลยว่าเราจะมีเนี่ย ทฤ e ฎี and efficient method ยังไงเนาะในการเ e ิ r c h นะครับลองลองไปดูแล้วเกิดว่าใครมีอะไรก็มาถามได้อันนี้ด้วยความที่มีแบบไม่รู้ลองวิจัยหรือเปล่านะเป็นสิ่งที่แฮชแไว้ว่าอยากจะรีเ u e s ด้วยนะครับ <c oughs> คือคือจริงๆอันนี้มีคนนอกฟังด้วยจริงพูดไปก็เขินเขาเนาะแต่ก็พูดละกันเนาะยังเคยคุยกับจานเฟิร์สอยู่เหมือนกันว่า่านข้อมูลของจุฬาเราอะ่ะมันน้อยนะคือเอาจริงๆไ,ไม่รู้จะมีใครถามแล้วกันบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าโดยปกติแล้วนะมันไม่มีตัวเลขไม่มีเมจิกนัมเบอร์ที่บอกรอกว่าควรจะเท่าไหร่จะเสิร์ชกี่ฐานข้อมูลนะแต่คุยกับอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าอย่างน้อยขอสักสามเพราะว่าน้อยไปก็แลด,ดูแบบ เออส่วนใหญ,ญ่แล้วถ้าสังเกตจ,จะสักสามเนาะแล้วส่วนใหญ,ญ่จะใช้อะไรกันเนะญญาะส่วนใหญ่แน่นอนแหละว,ว่าคือเมดไลนะ์เนาะเอ็มเบสแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสกอร์ปัตจะเป็นเว็บออฟไซส์อะไรก็ว่ากันไปอย่างที่เคยคุยว่าของเราเนะี่ยคือเอ็มเบสก็คือไม่มีเนาะแล้วคือรวมถึงเว็บออฟไซส์ side, ตอนนี้ก็ไม่ได้อนะไรเงี้ยคือก็เลยไม่รู้องทำยังไงแต่นี้ก็พูดเป็นลอยๆเผื่อว่าอาจารย์ก็จะแบบไปเวิร์กอัลกันต่อว่ายังไงเนาะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เขียนว่ารีเควสต์ไว้แต่ไม่รู้ว่า คือในในปัจจุบันถ้าใครลองอ่านเปเปอร์แนวนี้ดูจะเริ่มเห็นว่ามีคนเนี่ยเขามี health informatics specialist mm hmm. เยอะมากเนาะคือถามว่ามันดูดีไหมอะมันดูดีเพราะว่าถึงแม้เราจะเรียนมาแต่ว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะจริงเขาถือว่าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกสาขาหนึ่งที่ใช้ช่วยเช็คนะ search strategy ของเราว่าเป็นยังไงก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเป็นไลบรารีนั่นแหละเป็นเป็นเป็นอ่าคนที่อยู่ที่ห้องสมุดอะไรเไงนะี้ยเนาะบรรณาลักษณ์ที่เขาไปเรียนเฉพาะทางของเขามาเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขา นะครับอะ study selection เ,เนี่ยไม่มีอะไรคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเลยว่าเราก็จะเลือกเนาะพอสมว่าเราเริ่มเริ่มได้ search มาแล้วเราเลือกข้อมูลเนี่ยก็ตามโปรโตโคอลที่ควรจะเป็นกันเลยว่าอย่างน้อยสองคนเนาะใครจะมีสามจะมีอะไรก็ไม่เป็นไรรวมถึงว่าถ้าเ,าเกิด disagreement ระหว่างสองคนเราต้องเขียนเอาไว้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเนาะ ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดจะคอนเซนแซสก็ได้หรือว่าจะหาคนที่สามก็ได้นะอันนี้ก็ตามนั้นเลยอันนี้แฮชแท็กรีเ quest อีกหนึ่งอันเนาะ,ะเรื่องโปรแกรมนะครับคือส่วนตัวเคยผ่านการทำส s t ดี้เซเลคชั่นทั้งแบบใช้เ n ็นโน e แบบคือจริงแล้วเ n ็นโน e มันเป็น r e f e r e n c n m a n a g i n i เนาะซอฟต์แวร์มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำซิสเต็ r e ี i ิ w หรอกแต่ว่าเราก็ยังแต่มันมีฟังก์ชันที่สามารถทำได้เนาะแต่มันก็จะค่อนข้างแบบ หัวฟูลนิดนึงเวลาทำอ่ะมันไม่ใช่ user friendly สำหรับทำคือที่นู่นมันจะมีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า confidence หรือบางทบางคนอาจจะรู้จักเรยันเนาะอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำสำหรับการโดยเฉพาะถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่ามันคือมันทำให้งานเราเร็วขึ้นอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าเราคิดจะทำกันเยอะๆนะก็คือลองบอกไว้เผื่อว่าสามารถที่จะแบบซื้อได้คือ confidence นี่คือทำง่ายทำเร็วแล้วคือมันทำกันหลายๆคนในอยู่คนละประเทศก็คือทำได้ไม่มี hard copy ไม่มีอะไรเลยคือทำทุกอย่างออนไลน์แพลตฟอร์มหมดเลย อทุกคนรู้จักเนาะ i s m a flow d i agram ก็มีเหมือนกันทั้ง s y s t e m i c review ห scoping ก็คือ,คอต้องรายงาน Risma p Flow d i agram แล้วอันที่เห็นให้ดูด้านซ้ายเนี่ยอันนั้นอนะคือ Risma p Flow d i agram ของปี2019เนาะเออของ2009แต่ถ้าปี2020มันจะต้องเป็นนัดตามแบบนี้นะคือมันจะมีเขาจะให้ความสำคัญจากพวก arter data แบบที่ไม่ใช่มาจากอิเล t กทรอนิก t a b s s e บะว่ามาจากอย่างอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างคือให้เขียนแยกออกมาเป็นจริงเป็นจัง เนาะคือมันก็จะต่างกันที่หนึ่งตรงนี้พอพอมาหน้าใหญ่มันก็เลยจะเป็นอ๋อโอเคอาจากนั้น extraction เนาะอันนี้ก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆกันเลยว่า extract ก็คือพอเราได้ s t u ที่เราจะ include มาแล้วเนาะเราก็จะเริ่มสกัดข้อมูลกันเนาะการสกัดข้อมูลก็คืออย่างที่บอกว่าผ่านการวางโปรโตคอลมาแล้วว่าเราจะสกัดอะไรบ้างเนาะในการที่เราจะรายงานเราก็จะเขียนแหละว่า เอ่อเอ็กแโดยส่วนใหญ่เมือนเดิมเลยทำสองคนเนาะแล้วก็จะมีการเช็คกันหรืออะไรก็ก็ตามนั้นนะครับการทำส n g ปร v วิวจะพิเศษนิดนึงนะตรงนี้ที่เขาเป็นไกด์ดนที่เขาแนะนำเลยว่าเวลาที่เราจะ Extract ข้อมูลเนี่ยเขาอยากให้เราเอาทูทูก็คือว่าที่เราคิดมาว่าเราจะใช้หนะ้าฟอร์มแบบนี้มา Extract กันนะ่ะมาทำไพลลตกันก่อนเพราะว่าสโคปริววิวอ่ะเขาใช้คำว่ามันเป็น i t e r a t i v e Process, no? คือมันค่อนข้างย้อนไปย้อนมาเนาะอย่างที่บอกมันกว้างมากฉะนั้นแล้วมันจะไม่ไม่แบบว่า solid เท่ากับ s y s t e m i c review ฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่ม extract แล้วทำ pilot ก่อนสัก5%สมมุติว่าจะกี่อันก็ลองทำดูเนาะและเอามาคุยกันในทีมว่าเราคิดว่าเราเจออย่างอื่นที่อยากจะ extract เพิ่มไหมและเราค่อยมา uh, summarize กันซึ่งอันนี้เป็นวิธีของ scoping review เนาะอ่ะอันนี้ก็คือ table o ที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น อะไรก็ตามเนาะก็คือนั่นแหละก็คือเป็นเทเบิลที่เขียนข้อมูลที่สกัดมาทั้งหมดถ้าเป็น scoping review ก็คือก็คือ extract ช่ะก็คือ,คอมันจะเยอะมากมันจะแบบว่ามาเต็มไปหมดเนาะว่าว่าแบบอ่อะไรเยอะนะครับไปที่เซตหกเนาะหลังจากนั้นแล้วคือขั้นตอนการทำ quality assessment อย่างที่บอกเลยว่า scoping review โดย general แล้วจะไม่ทำ บางคนเลยจะชอบพูดว่าฉันอยากทำสโคปิ้งรีวิวเพราะว่าเราตัดไปหนึ่งขั้นตอนเนาะ <c oughs> คือคือหลายคนพูดอย่างนี้เลยนะว่าเออมันง่ายกว่าสบายกว่าเนาะแต่จริงๆแล้วคืออยากให้ย้อนกลับตั้งแต่ต้นว่าว่าคำถามของเราคืออะไรละกันเนาะถ้ามันใช่ก็ทำสโคปิ้งซิสเทมรีวิวที่เวลาเราทำคุณภาพแอสเซสเมนต์หรือริส k ์ออฟเบร s ์แอสเซสเมนต์กันเนี่ยก็จะเห็นอีน้าตาแบบเนี้ยที่ทุกคนมักจะเห็นกันซึ่งจริงๆแล้วทราฟฟิกไลท์ไดอะแกรมอันเนี้ยมันเป็นสำหรับ จริงมันเป็นทูส l สำหรับ w i s ออฟเบย์ของ Co c h r a n e เนาะมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นทู o l หน้าตาแบบนี้เสมอนะนะครับอ๋ออันนี้คือที่เขียนว่าทำไมเนาะลองอ่านดูได้เอามาจากไกด์ไลน์ของ jBI ว่าทำไม s c o p i n g Review ไม่จำเป็นต้องทำคอ a s s e s s m e n นเนาะอันนี้เป็นคำถามที่ตอนแรกก็คือมีคนเคยถามไปแหละเหมือนแบบ revise แล้วแล้วร e v i e ว e r ถามมาว่าทำไมไม่ทำก็คือบอกอให้ไปว่าให้ลองดูตามไกด์ไลน์อันนี้เนาะให้ตอบไปตามอันนนะครับสิ่งที่อยากจะย้ำมากย้ำกับนิสิต ที่สอนไปทุกรุ่นเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอสอนไปแล้วคือเสียใจมากคือสอนไปแล้วคือกลับมายัางแบบว่าผิดมาซ้าๆไม่เลยคืออาจารย์จะเสียใจมากก็คือว่าอัศกปิ้งไม่ทาเนาะคือถ้าเป็นซิสเต็มเอ็กซ์เร้าจําเป็นจะต้องทำคนะุณภาพแอสเซสเมนต์เนาะตอนนี้มีสองเปเปอร์ยกตัวอย่างมาให้แล้วนะก็คือว่าเราจะเลือกใช้ทูไหนเนาะในการทำคนะุณภาพแอสเซสเมนต์น่ะให้เลือกตามสต u d ดี้ดีไซน์เนาะพูดอยู่ตลอดเวลาพูดซ้ำๆเนาะซึ่ง ทูพวกเนี้ยเขาได้รับการ Val ิเดมาแล้วเราไม่ต้องคิดเองเนาะรวมถึงอย่าไปลอก copy คนที่เขาทำงานคล้ายๆงานของเราอะ่ะแต่ว่าเขาเลือกทูที่ไม่ได้ผ่านการวาลิเดตคือพวกนั้นอะ่ะไม่ได้เนาะอย่างที่บอกว่าตัวเองก็เคยโดนที่พูดทั้งอย่างนี้มาจากประสบการณ์ตรงหมดเลยนะคือโดนรีเจ็ t มาอีกหนึ่งอันก็ด้วยเหตุผลนี้เหมือนกัน ฉะนั้นแล้วถ้าเราจะอ mm ินคล d e RCT ก็เลือก Tool mm hmm. ของ w i t h o f b ว a s a s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  m e n t ที่เป็นของ RCT มาถ้า i อินคลูด o h o r t มาด้วยก็ไปเลือก Tool สำหรับ hmm. Cohort คือเหตุผลเพราะว่า uh, questionnaire mm hmm. ที่เราใช้เนี่ยมันจะมีคำถามที่แตกต่างไปเนาะใน Study Design แต่ละเภทถ้าใครทำจะเข้าใจเองว่า Study Design ไม่เหมือนกันคำถามมันไม่ควรจะเหมือนกันเนาะในการว่าดูว่าคุณภาพดีหรือไม่ดีซึ่งสองเปเปอเนี่ย เขารวบรวมมาให้เราแล้วเนาะว่าใช้ t o o ไหนกับ study design ประเภทไหนเราก็เลือกแล้วก็ refer แล้วก็แบบว่าไซส์เข้าไปเลยเนาะตามนั้นว่าเลือกใช้แบบนี้นะครับอ่ะสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายละเมื่อเราได้ผลทั้งหมดเนาะเราก็จะมาซ y n t h e s i z e แล้วก็มา present results กันเนาะ ก็เริ่มจากส่วนแรกก่อนเลยคือถ้าใครนึกออกว่า s y s t e m มเด็กรีวิวมันจะมีส่วนก่อนที่ทำเมตาแอนนีซิสเนาะก็จะมีส่วนที่เขาก็จะบรรยาให้ฟังซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมาเป็นตัวหนังสือเยอะๆแหละว่าเรา include p ปเ e อร์ประเภทไหนอะไรมาบ้างคือความเก๋กว่าของ Sscoping Review ก็คือว่าอย่างที่บอกว่ามันเน้น m a p p i n g เนาะคืออย่างที่บอกว่าเหตุผลไม่เหมือนกันเหตุผลของการทำสโคป p i n g คือเราต้องการดูว่า existing evidence ที่มีคืออะไรเนาะ ฉนันแล้วเราจะต้องแจกแจงเรื่องในปนรืเอ็นสำคัญเริ่มตั้งแต่ว่ามันมาจากประเทศอะไรบ้างเนาะเราก็ต้องเขียนด้วยนะคือถ้าซิสต็เอยแบอยู่จะไม่ค่อยเขียนคืออย่างสโคปปิ้งเขาก็จะเขียนแล้วว่าเนี่ยอย่างของส่วนตัวเราที่ทําเนี่ยมาจากทั้งหมดผมอินคลูดมา38นะครับก็คือมาจาก สิบหกประเทศอย่างเงี้ยก็คืออีกเรื่องหนึ่งของคนทำสครับวิวิวคือจะต้องทำ i s u a l i z a t i o n ให้เก่งนิดนึงเนาะก็คือต้องเน้น visualize ก็คือว่าทำยังไงให้ผลม,มันไม่งั้นก็จะมีแต่ตัวหนังสือไม่น่าสนใจเนาะอย่างอันนี้ก็คืออ่าดูว่ามาจากประเทศไหนเนาะรวมถึงปีที่ตีพิมพ์สตัดี้ดีไซน์ประเทศไรเนีนะ่ยแล้วไม่ใช่มาเขียนเขียนกันอันนี้งานส่วนตัวที่ทำเนะี่ยคือต้องทำออกมาเป็นกราฟซึ่งจริงแล้วเนะี่ยถ้าเกิดมันเป็นเทรนด์เราจะเห็นเลยนะว่ามันเยอะขึ้นน้อยลงอนะไรอย่างงานอันเนี้ยอาจจะไม่ ไม่เห็นเทรนอะไรมากมายในหนึ่งกราฟถ้าเกิดว่าเราสามารถจะแบบบอกปีบอกซัตที่ดีไซน์บอกอะไรได้หลายๆอย่างอะ่ะคือันี้แหละเป็นการแบบปงเนาะคือคือชอบคิดว่าคนที่ทำสโคปรีวิวเก่งต้องเป็นพวกที่แบบออบแกตแพทอ่ะคือเป็นพวกที่แบบเชื่อมโยงเก่งเนาะตัวตัวเองเป็นเชื่อมโยงคือ,เร,อเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เชื่อมโยงกันได้ซนะึ่งจริงแล้วเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่เหมือนอาจารย์เคยพูดว่าต้องฝึกหัดนะสกิลเชื่อมโยงนะคะก็คือต้องทําพวกเนี้ยให้ดีอ่ะถ้าเกิดว่างานทำเมตาในสิสดาย่างงานนี้เนาะอย่างงานที่ ตัวอย่างที่บอกว่าเขาทำดู NMA เขาก็จะเริ่มมาจากว่ามีการ compare เนาะอันนี้เขาจะ c o m p พ r e ให้ดูว่า intervention A intervention B เนาะ outcome ไหนมันดีกว่ากันเนาะก็ตามสไตล์ของ meta analysis ส่วน scoping review ของเราเนี่ยเราจะไม่มีแบบนี้เนาะสิ่งที่ทำได้ตอนแรกในะคิดจนแบบหัวจะปวดมากเลยเนาะว่าที่บอกว่า intervention outcome instrument ของเราอะเราจะ visualize ยังไงเนาะตอนนั้นจำได้ว่าแบบเครียดมากเนาะเพราะว่าถ้าออกเป็นตัวหนังสือเนี่ยก็จะแบบมันไม่มันไม่ม โอเคเนาะสุดท้ายก็คิดกราฟอันนึงออกมาจนได้เนาะว่าแมปเริ่มจากแมปอินเทอร์เวนชั่นก่อนเราพยายามแมปปิ้งอินเทอร์เวนชั่นให้ได้ว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่มเนาะแมปปิ้งเอาคำให้ได้เนาะแมปปิ้งเอาคำตามโดเมนให้ได้จากนั้นแล้วใส่อินสตูเมนต์เข้าไปข้างในแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราได้ไดอะแกรมออกมาว่าเราแมปคือคนที่อ่านเขาจะรู้แล้วว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของ primary snoring มีอินเทอร์เวนชั่นอะไรใช้เอาคำอะไรกันและอินสตูเมนต์อะไรเนาะ สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดในงานนี้ที่บอกว่าเราจะหา feasibility ของที่จะทำ NMA ต่อไปนะครับคือพอได้ด i a g r a m นี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำงานต่อได้เนาะอ่ะอย่างที่บอกว่างาน systematic review เน,นี่ยเขาเป็นงานที่ดู NMA เนาะ่วน mm hmm. คนที่งานดู NMA มันก็จะมีอันนี้แหละเนาะก็จะมี network มาให้ดูแล้วเขาก็จะมีสรุปออกมาว่า parity ของ intervention ไหนที่ดีที่สุดอะไรของเขาเนาะอันนี้ คงไม่มีเวลาจะสอนอ่านเนาะก็คืออันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นในอนาคตส่วน Scoping r e ีวิวของเราอย่างที่อย่างที่ส่วนตัวบอกว่าเป้ c t i v e หนึ่งของงานตัวเองอะอยากจะหา feasibility ให้ได้ก็เลยทำเน็ตเวิรออกมาให้ได้ว่าพอเรารู้ outcome รู้อินสตูเมนต์แล้วเนี่ยเราจะสามารถทำเน็ตเวิรแบบไหนกันให้ออกมาให้ได้เนาะอันนี้ก็คือตัวเองก็คือทำออกมาให้ได้ว่าถ้าเราจะไปใช้ต่อเนี่ยเราสามารถ compare อะไรได้บ้างนะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ นะครับก็น่าจะพอเห็นคร่าวๆเนาะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ว่าเออว่าเราจะทำา c o p i n g r e v วิ w ได้ประโยชน์ตรงไหนนะครับอ่ะเรามีกรณีศึกษาหน่อยอันนี้จบแล้วแผนสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นแชทหลุดเนาะคือไม่รู้อยู่หรือเปล่าคนที่จะอ้างอิงถึงเนาะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นแบบตัวตัวจี๊ดเนาะตัวจีด,นะจดน้องคนนี้ในคณะเราเนี่ยชอบไลน์มาถามปรึกษานู่นนี่นั่นตลอดเวลาเนาะ คือน้องคนนี้เริ่มมาถึงเขาอยากทำเนาะอยากทำซิสเตมติ r e v วิวเขาก็แบบแม s a g จมาถามว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะเอาตัวแปดต้นเป็นโปรโตโคอลตัวแปลตามเป็นรีแล s e เนาะจะทำซิสเต t i c Review ได้ไหมคือความหมายของเขาโปรโตโคลอลเขาอะมันคือโปรโตโคอลในอินเ r อ e ์เวนชันแบบใดแบบหนึ่งคือมันมียกง่ายๆย่าเงี้แล้วว่ามีการรักษาแบบหนึ่งกับแบบสองเนาะคือเป็นเขาเรียกว่า เทคนิคอะเทคนิคที่ใช้ใน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 ,ใน,ใ,นในสำหรับคินิเชียนแบบหนึ่งกับแบบสองเขาก็แบบว่าส่วนตัวไปตามเป็นรีแลบจะทําได้ไหมแล้วเขาก็เริ่มมาแล้วว่าแบบบางเปเปอร์เนี่ยมันก็ไม่บอกเนาะว่าแบบตรงนั้นยังไงตรงนี้ยังไงเขาก็ได้เหตุผลบอกว่าทาเมตาอะทำซิสเตมเด็กรีวิวได้ไหมแต่อาจจะทําเมตาไม่ได้นี่คือโจทย์ที่ทุกคนมักจะเข้าใจผิดก,กันอย่างที่บอกเนาะลองคิดตามเนาะเขาก็รู้สึกว่าแบบเนี้ยเขาจะทำซิสเตมเด็กรีวิวนะแต่ถ้ามันคอมเพนไม่ได้ทําเมตาแล้วส่วนเวลาแชทกันนี่อันข้างล่างไม่ต้องสนใจคือเวลแชกัน,นยจะแบบ กับน้องคนนี้จะชอบมีเรื่องที่แบบไี่ลูกแชทได้หลายเรื่องอ่ะอันนี้คือขอขอแบบจะขอคนมาเป็นสปีกเกอร์เนาะก็เลยตอบมาแบบซ้อนเรื่องกันไปมานาะซ้อนทับกัน,นามาถ้าต่อไปเขาก็จะบอกต่อว่าเราก็ถามเขาไปกับว่าอย่างนี้ก็คือเปรียบเทียบเนเวอรชันสองแบบแหละเนาะอะไรเงี้ยเขาบอกก็น่าจะพอได้นะแต่ก็เริ่มใหม่ละแต่ว่ามันก็จะไม่มีบอกว่าจับโอเวอร์ไบท์เท่าไหร่เนาะเอาคำก็ต่างเวลาการอย่างเงี้ยก็ไม่บอกอันเปเปอร์เนี้ยไม่บอกว่าเขาจับยังไงเนาะอันนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าโอเพนไบท์ไหมหรืออะไรไหม ทุกคนพอจะมองภาพออกมาคําถามมันก็จะเริ่มมาแบบอันนั้นก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เนาะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่ตอบน้องเขาไปอ้าวยังไม่จบยังมาอีกเต็มเลยเนาะก็ยกตัวอย่างมาให้ดูเนาะว่าอันนี้ก็ไม่บอกนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็กลับว่าขอลายน้องหน่อยอันนี้ก็ไม่ก็คืออยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องอีกเนาะก็คุยกันไปเปลี่ยนเรื่องไปมาเป็นประจำเนาะสิ่งที่ถ้าทุกคนนึกภาพออกเนาะว่าจริงแล้วคําถามของน้องตัวจีดคนเนี้ว่าจะทําแบบไหนจริงๆแล้วถ้าจะเปรียบเทียบอินเต และเอาคำ่าคือ r e แลกซ์คืออะไรมันคือทำซิสเต็มเด e กรีวิวแอนดเมตาไนซินั่นแหละคำถามของเขาเนาะแต่ด้วยสิ่งที่เขาบอกมาว่าอินเทอร์เวนชันก็ไม่แน่ชัดเนาะเอาคำก็ไม่แน่ชัดอย่างที่พูดเลยส่วนตัวก็เลยบอกว่านี่แหละเนาะมันเลยขึ้นกับคำถามเนาะที่เราจะรีวิวเนาะจริงๆคำถามนี้ตอบได้ด้วย System มเดรีวิวแต่ด้วยอย่างที่บอกว่าโปรโตคอลไม่ชัดเจนเนาะเราจะหาเปเปอร์เพื่อจะอินคลูดไม่ได้นะ คือเวลาที่เราจะ i n c คลูดเปเปอร์สำหรับ System Review เนะี่ย Intervention มันต้องใช่แล้ว1กับ2คืออะไรเนาะไม่ใช่ว่าอันนั้นก็ไม่อันนั้นไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่เงี้ยเนาะก็เลยบอกเขาว่าอันนี้ต้องทำา s o p p n n g นะนะครับอ่ะเนาะตามนะั้นแล้วเขาก็บอก อกว่าเออต้องใช้เมทอดแบบ s ซ mm ิ t e m ก็คือใช่เนาะก็คืออย่างที่พูดไปเลยทุกที่เล่าให้ฟังทั้งเรื่องนี้เลยสรุปแบบนี้แหละว่าเราต้องทำ s ิสต a t ิกเซิร์ชเมท h อดคล้ายๆ s y s ซิสต t i ิกรีวิวแต่ว่าแค่แอปโ a ร h ระหว่างทางมันจะต่างกันเล็กน้อยเนาะอันนี้ก็มีเซนเซอร์มีเรื่องที่ไม่สามารถจะออกอากาศได้เนาะ mm hmm. นะครับก็จบนะครับก็ใช้ทำเวลายังอยู่ในเวลาอยู่เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังแล้วก็ถ้าคือเชื่อว่า คอลลาบอร์เรกันได้เนาะใครมีคำถามก็คือคิดมีอัพเลยนะครับมาถามได้นะไม่จําเป็นว่าส่วนตัวแล้วตอนนี้ที่ช่วยทําอยู่เนี่ยบางทีไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะเต่าว่าต้องของสาบต้องรู้เรื่องเนื้อหานะแต่ส่วนตัวแล้วสามารถที่จะช่วยวิเคราะห์หรือว่าช่วยแนะนําในส่วนของเมธอดได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็เชิญได้เลยครับขอบคุณมากเลยค่ะน้องอาจารย์ชินสนุสุดยอดมากคือ ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า Systematic Review ยากสุดตรงหาหัวข้อที่ยังไม่มีใครเคยทำเออแล้วก็มีคำถามว่าอย่างเราไปรีจิสเตอร์แต่มันก็ไม่ได้แบบแปลว่าข้ามคนอื่นทำถูกไหมคือสมมติว่าเขาทำเรื่องเดียวกันนะเขาทำเร็วกว่าเราเขาก็ ก็ได้ตีพิมพ์ไฟล์เราไปอย่างนี้เนาะอ๋อโอเคใช่ใชถูกครับจริงๆแล้วอย่างที่พูดแต่ว่าอย่างบางคนเขาก็ทําวิธีนี้นะคือคือคือจริงๆแล้วอาจารย์เฟิร์สก็น่าจะรู้สึกแล้วบางครั้งอะซิสเทมติกรีวิวเรื่องเดียวกันยังมีออกมาในปีติด,ต,ดติดกันเลยถ้าลองไปอ่านดูใช่ไหมมันคือไม่ได้แปลว่า p ร o c e s ของการที่แบบว่าไปรีจิสเตอร์แล้วมันจะทาให้เตอเนาะถ้าไม่ให้ไม่ให้ทําคือยังมีคนเคยพูดเลยว่าก็อย่างที่พูดว่าเดี๋ยวนี้มันก็มี เว็บไซต์อื่นที่สามารถรีจิสเตอร์ได้ซึ่งว่าถ้าพอเชฟเราีเจ็ดเขาก็ไปอีกอันหนึ่งเลยอย่างเงี้ยจริงแล้วก็ทําได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วไฟนนลมันก็อยู่ที่ว่าแหละว่าเนาะสับมิดไปแล้วเจอแนลเขาจะเอาหรือไม่เอาคือถ้ามันซ้ําแบบซ้ําจริงๆอะ่ะเขาก็คงแบบ ไม่เอาเนาะแต่โดยส่วนตัวเรามักจะแนะนําแบบคนที่ทําด้วยเสมอว่าจริงเราซ้ําไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะเพราะว่าเลือกมันก็ต้องซ้ํากันแหละแต่ว่าเอาคำหรืออะไรมันมีอีกต้องหลายอย่างในโลกนี้เนาะหรือว่าวิธีการมุมมองหรือบางทีตอนนี้ถ้าทําได้เนี่ยการทาสับคุปเปอนาลิซิสหรือการทำเมตาเรเกรชันเนี่ยก็คือช่วยทําให้ซิสเต็มเอเิวของเราเนี่ยมันบอกอะไรขึ้นมาได้อีกเยอะมากเลยเนาะครับ ค่ะสำหรับคนที่ฟังอยู่มีใครมีคำถามอะไรไหมคะสามารถสอบถามอาจารย์กันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราเรียกว่าดีใจมากๆที่เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ชิตนุนะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้อยากให้อาจารย์ฝากแง่คิดหรือข้อคิดอะไรสำหรับผู้ฟังหน่อยคะ่ะหนึ่งหนึ่งหรือสองข้อก็ได้ที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถหาสโคปของการรีวิวงานต่างๆได้คะ่ะ อันนี้นึกว่าจะให้ฝากแคปชั่นเลไยเงี้ยคือ <c oughs> จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเลยนะว่าแบบว่ารีวบรีใจเนาะอยากให้เลือกวิธีที่ถูกต้องแต่เริ่มเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องรีดูนะครับคือเริ่มจากอย่างที่พูดแล้วปริสมาเขาก็จะพยายามบอกอยู่แล้วว่าเราต้อง Identify Question ให้ได้ก่อนตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆว่า question เราเนี่ยเหมาะกับวิธีไหน เนะเข้าใจนะว่าในส่วนของการทำซิสเต็มรีวิวหรือสกอบรีวิวก็ตามถ้ายังไม่นับส่วนของเมตาไนซิสนะคือเข้าใจว่าทุกคนสามารถทำได้เองแหละเนาะเพราะว่าคนที่อยู่ในซืนนะ่ะแล้วคือลองทำตามไกด์แดนซ์แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนาะคือเราจะทำได้อะจนถึงในส่วนของวิเคราะห์ถ้าในส่วนของเมตาไนซิสมันอาจจะต้องใช้ทักษะอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ก็อย่างที่บอกว่ามาปรึกษาอะไรกันได้ย ดีอยู่แล้วเนาะอยากให้เลือกให้ถูกตั้งแต่เริ่มเนาะแล้วก็เขียนโปรโตโคอลให้ดีเนาะที่ตอนแรกอาจา์อาจารย์หนุ่มพยายามจะบอกเหมือนกันว่าให้พูดไปวันนี้ด้วยว่าใครที่มาปรึกษาเนี่ยให้อยากให้เริ่มให้ดีตั้งแต่ตรงไหนส่วนตัวแล้วอยากให้เริ่มมาตั้งแต่ตอนเขียนโปรโตโคอลเลยนะครับเพราะอย่างที่พูดว่าอยากให้เน้นว่าโปรโตโคอลจะต้องดีก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองเนาะคือจริงๆแล้วก็มีหลายแบบเนาะที่มาปรึกษาตอนนี้บางคนคือทําจนเสร็จแล้วแหละแล้วมาอย่างที่บอกว่า เออมันก็ต้องลื้อกันใหม่หมดแล้วอย่างที่พูดว่าถ้าโปรโตโคอลไม่ถูกเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องเขียนเนาะว่าโปรโตโคอลเราไม่ดียังไงแล้วเกิดเหตุผลที่บอกว่าทําไมเราต้องแก้โปรโตโคอลเราเนี่ยมันเป็นดูเหตุผลที่แบบเหตุผลที่ดูเหมือนเธอไม่รู้เรื่องแต่เริ่มทําอ่ะมันคงจะดูไม่ค่อยสวยงามนักเนาะเสร็จแล้วตอนที่คิดโปรโตโคอลจริงๆแล้วอยากให้เหมือนแบบเธอรู้แล้วแหละเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะอันนี้คือสิ่งที่อยาก แบบฝากเอาไว้สำหรับคนที่คิดจะเริ่มทำอ้ออีกเรื่องหนึ่งคือที่เล่าให้หมดทั้งฟังที่ฟังวันนี้นะไม่ได้บอกว่าถ้าใครไม่ทําตามอ่ะแล้วจะไม่ได้รับการแอ c กเซนะอันนี้ก็สิ่งที่อยากจะพูดมากว่าอันนี้คือสิ่งที่ว่ากันตามตัวหนังสือและว่ากันตามสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ในโล,โลกของงานวิจัยแหละอาจารย์เฟิก็น่าจะรู้นะบางทีเป,ปเป์ท่าอา่านมันไม่ได้ถูกกันหมดหรอก เปเปอร์บางอันนะมันก็ผิดเนาะอย่างบางคนอย่างเวลาเด็กมาปรึกษาเน,นี่ยทำไมยังทาอย่างนี้ได,ได้ก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทําถูกหรอกนะแต่ว่าเธออ่ะจะทําผิดตามเขาหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าเราไปเจอใครรีวิวเวอร์เนาะคือถ้าเกิดว่ารีวิวเวอร์ก็หยวนหยวนหรืจริงแล้วรีวิวเวอร์ก็ไม่ได้รู้เหมือนกันเนาะก็อาจจะผ่านได้แต่ส่วนตัวเป็นคนเป็นคนดวงไม่ค่อยดีอ่นะนาดน มูนะมูจัดมากนะแต่ทําไมจะเจอรีวิเวอร์โหตลอดก็ไม่รู้อะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าคนเหล่านี้ทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะหรือพูดกันตามตรงว่าหลายอย่างอะเรียนจากรีวิเวอร์เหล่านี้เลยนะครับอืมพะเขาบอกมาแล้วก็หาอ่านต่อเนาะค่ะขอขอบคุณรองศาสตรตาจารย์ทนแพทย์ดรชิสนุ แจ้งสตรีพันธ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในกิจกรรมมารีเรสเสิร์ท้อกับเราในวันนี้เพื่อให้ทันตแพทย์หลายๆท่านนะคะได้นําไปปรับใช้กับงานของตัวเองเดือนหน้านะคะจะเป็นหัวข้ออะไรฝากทุกท่านติดตามได้ในเดน PR นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ